ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วขออนุญาตส่งต่อให้พี่โจเลยค่ะพี่โจสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวคัส่ดีะครับทุกคนครับถ้าพี่โจพร้อมแล้วนะคะให้พี่โจแบบแนะนำตัวเองได้เลยค่ะว่าที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้างมีผลงานอะไรที่เคยทำมานะคะคือเบื้องต้นแล้วอะที่อยากให้แนะนำตัวเพราะว่าน้องๆก็จะได้รู้แบ็กกราวด์เนาะเผื่อว่าน้องๆมีคำถามอะไรในระหว่างในระหว่างที่เรียนอยู่ตอนนี้หรือว่าในระหว่างโครงการเนี่ยน้องๆก็จะได้แบบเหมือนขอคำแนะนำได้นะคะก็ตอนนี้นะคะขอส่งมอบเวทีให้พี่โจค่ะคเยร้ับสวัสดีครับทุกคนก็อันนี้ผมโจนะครับฮรินทร์แพทรงไทยก็วันนี้จะมาพูดคุยกับน้องๆนะครับเรื่องการลำดับภาพเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะโอเคโจฮรินทร์นะครับก็คือผมเนี่ยก็คือเคยทำผู้ช่วยผู้กำกับมาก่อนก็เลยอาจจะมีประสบการณ์ทางด้านโปรดักชันเล็กน้อยนะครับแล้วก็สนใจทางด้านโพสต์โปรดักชันแล้วก็โฟกัสเรื่องการตัดต่อภาพยนตร์นะฮะแล้วก็เคยได้รับเลือกให้ไปเข้าโครงการ Berlinale Talent สาย Dating Studio นะครับที่เทศกาลหนังนานาชาติเบอร์ลินแล้วก็ปัจจุบันก็ทำอาชีพเป็นคนตัดต่อลำดับภาพหนังซีรีส์โฆษณานะครับแล้วก็อยู่ในบริษัท Post Production ชื่อ Valley Studio นะครับผมก็คือล่าสุดก็เพิ่งได้รางวัลสุพรรณหงส์นะครับเรื่อง Where We Belong แล้วก็ผมเป็นแอดมินเพจลำดับภาพนะครับใน Facebook Page ก็ไม่แน่ใจว่ามีคนเคยเข้าไปอ่านคอนเทนต์ของลำดับภาพไหมก็ในเพจก็จะมีการลงแนวคิดแล้วก็วิธีการทำงานของคนตัดต่อทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศก็ถ้าใครยังไม่เคยนี่ก็ลองเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ผลงานคร่าวๆที่ผ่านมานะครับก็ประมาณนี้โอเคเราเข้าเนื้อหาเลยดีกว่าเดี๋ยวการบรรยายของพี่นะครับจะเป็น2ส่วนนะจะเป็นส่วนของเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคอลก็คือแบบเรื่องของไฟล์เรื่องของโปรแกรมและอีกส่วนหนึ่งคือครีเอทีฟก็เรื่องของไฟล์อาจจะยากสำหรับบางคนนะก็ลองดูแต่ว่าพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราแบบว่าเข้าใจตรงนี้มากขึ้นเนี่ยมันจะช่วยทำให้เวลาเราต้องทำงานจริงเนี่ยมันจะง่ายขึ้นการตัดต่อคืออะไรสำหรับพี่มันคือเวทมนต์นะเพราะว่ามันใช้ศิลปะผสมกับเทคโนโลยีเหมือนที่พี่บอกว่ามันคือการใช้เทคนิคอลผสมกับครีเอทีฟคือปกติเวลาเราคิดจะทำงานศิลปะเนี่ยเราก็จะใช้จินตนาการใช่ไหมแต่การตัดต่อเนี่ยมันคือการเอาเทคโนโลยีการเอาคอมพิวเตอร์การเอาไฟล์การจัดลำดับความสำคัญเนี่ยมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อออกมาเป็นผลงานศิลปะก็เลยคิดว่าถ้าสองส่วนเนี่ยผสมกันได้อะมันจะสร้างงานที่ดีออกมาได้แล้วมันเหมือนกับว่าเราใช้มีเครื่องมือในการสร้างเวทมนต์นั้นขึ้นมาเดี๋ยวจะพูดความรู้เชิงเทคนิคก่อนนะครับโอเค post production workflow อันเนี้ยถ้าใครเข้าใจอยู่แล้วก็ลองทบทวนนะไม่เป็นไรแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจลองดูอันเนี้ยจะเป็นแบบสำหรับมืออาชีพนิดนึงอาจจะยากแต่ว่าลองดูนะครับอาจจะมาแอดกับการทำงานของเราเองได้โอเคเวลาเราถ่ายเสร็จนะครับข้อ1เนี่ยคือ on set dailies ก็คือเวลาเราถ่ายทำอยู่เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการดาวน์โหลดไม่ใช่ดาวน์โหลดโหลดไฟล์สำหรับกล้องที่เราถ่ายใช่ไหมเวลาเราถ่ายจากกล้องเนี่ยเราจะเซฟอยู่ในเมมอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องดาวน์โหลดเข้ามาแบ็กอัพในฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ DIT นะครับก็จะมีหน้าที่ดาวน์โหลดไฟล์ที่ถ่ายมาจากกล้องณขณะตอนถ่ายนะซึ่งข้อเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาว่าแบบเมมเต็มหรือว่าแบบเผลอไปฟอร์แมตการ์ดที่เรากำลังถ่ายอยู่ในกล้องอะไรเงี้ยซึ่งจะทำให้ฟุตเตจที่เราถ่ายมาทั้งหมดมันหายอันนี้สำคัญที่ว่าเราควรจะต้องแบ็กอัพมันตลอดเรื่อยๆตลอดวันที่เราถ่ายนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น process ของการทำงานแบบที่พี่ทำอยู่เนี่ยคือเรามักจะไม่เอา
ออริจินอลคาเมราไฟล์หรือไฟล์จากกล้องเนี่ยมาใช้ตัดเลยเราจะทำการแปลงไฟล์ให้มันเป็นออฟไลน์พ็อกซี่มันคืออะไรมันคือไฟล์ที่ทุกอย่างเหมือนไฟล์จริงเลยแต่เล็กลงโดยที่แบบทำให้เวลาเราทำงานจริงเนี่ยมันจะเข้ามาที่ข้อ2นะคือเราจะตัดบนออฟไลน์เอดิตก็คือไฟล์ที่เล็กลงทำให้เวลาเราตัดเนี่ยมันไม่หนักเครื่องมากแล้วก็มันไม่หนักเครื่องมากแล้วก็ทำให้แบบเราสามารถเก็บข้อมูลได้เยอะแบบจำนวนเทคที่เยอะจำนวนไฟล์ที่เยอะไม่ใช่ว่าแบบว่าพอเราถ่ายตัดไปเนี่ยเราถ่ายมาเยอะแล้วฮาร์ดดิสก์เต็มหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาที่ทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานของเราได้แล้วก็เราก็จะต้องแบบส่งเป็นไฟล์ต่างๆหรือทำซับไตเติลในระหว่างที่เรากำลังตัดต่ออยู่นี่นะครับไฟล์ EDL XMLOMFAF มันจะเป็นไฟล์ที่สำหรับส่งไปสำหรับแก้สีหรือทำมิกเสียงอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จะอธิบายขั้นตอนต่อไปโอเคก็ขั้นตอนที่3ก็คืออันนี้คือเวิร์กโฟลว์ของ post production นะขั้นตอนที่3ก็คือการเอาไปมิกเสียงก็คือมีการทำ dialogue หรือ ADR ก็คือการอัดเสียงภาคทับเข้าไปเช่นแบบเราไปถ่ายอยู่ที่ริมทะเลแล้วเสียงลมดังมากตัวละครพูดไม่ได้ยินเลยเราก็อาจจะสามารถมาเปิดไฟล์ที่เราตัดต่อแล้วอ่ะแล้วก็ให้นักแสดงอ่ะพากซ่อมในจุดที่เราต้องการเสียงใหม่เพื่อให้เอาไปแปะกับปากแล้วมันตรงแล้วก็เสียงชัดเจนขึ้นอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่เพลงใส่ซาวด์เอฟเฟคหรือโฟลี่นะครับมันจะได้ออกมาเป็นพรีมิกซ์เป็นไฟนอลมิกซ์เป็นปรินท์มาสเตอร์อะไรอย่างนี้ก็คือเป็นไฟล์ที่แบบเรามิกเสียงเสร็จแล้วส่วนที่4นะครับคือการทำสีก็คือออนไลน์หรือ DI ก็คือมันต้องมีการคอนฟอร์มก่อนการคอนฟอร์มคืออะไรก็คือการเอาภาพที่เราแปลงไฟล์มาตัดเป็นไฟล์เล็กๆเนี่ยเอากลับมาลิงก์กับไฟล์ที่เราเป็นไฟล์กล้องที่เราถ่ายทำก็มันจะทำให้เราอะมาเกรดสีบนไฟล์ที่มีความละเอียดสูงจากแบบสูงที่สุดจากที่เราถ่ายมานะแล้วก็อาจจะทำ CG ในขั้นตอนนี้ทำกับไฟล์ที่เป็นไฟล์กล้องอะไรเงี้ยครับเพื่อได้แบบ Digital Source Master ก็คือเรนเดอร์ออกมาเป็นไฟล์แบบ Master ของไฟล์ภาพก็คือทำให้ภาพมันชัดเลยหรือสีมันถูกต้องที่สุดเท่าที่เราทำจากโปรแกรมส่วนสุดท้ายก็คือการแบบการ Deliver หรือการ Archive นะครับก็คือการ Export ออกมาเป็นไฟล์ที่เราสำหรับไว้ฉายสำหรับไว้แบ็กอัพอะไรอย่างเงี้ยครับก็สำคัญเพราะว่าไม่งั้นเราจะถ้าเราเรนเดอร์ไม่ถูกทุกอย่างมันผิดเสียงเพี้ยนสีเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ผลงานที่เราตั้งใจทำออกมาอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการหรือถ้าเราไม่ได้มีการแบ็กอัพที่ดีเนี่ยก็จะทำให้การที่เราทำงานออกมาชิ้นนึงแล้วมันหายไปการอัพลง YouTube อะไรมันอาจจะพี่ไม่ถือว่าเป็นการแบ็กอัพเพราะว่าเราพร้อมที่จะโดนลบหรืออะไรได้ตลอดนะฮะเราก็ควรจะแบ็กอัพงานของเราไว้ด้วยเพื่อที่ว่าเวลาเราอยากกลับมาใช้ใหม่หรือเราต้องการกลับไปดูผลงานในอดีตของเราเนี่ยจะได้มีให้เราดูได้อันนี้คร่าวๆนะครับของ post production workflow โอเคจะเป็นผังประมาณนี้นะอันนี้คือในส่วนของ on set นะอันนี้อาจจะยากนิดนึงเดี๋ยวพี่ไปเร็วๆนะก็คือแบบเราถ่ายกล้องภาพแบบไฟล์ภาพจากกล้องนะครับแล้วก็อัดเสียงทีเนี้ยต้องมาดูว่าคือถ้าในส่วนของที่พี่ทำเนี่ยเขาจะอัดเสียงแยกจากเครื่องอัดเสียงเพื่อจะได้เอามาซิงค์ที่หลังเพราะอะไรเพราะจะได้แบบวิธีอัดอะไรอาจจะได้คลีนเสียงที่ได้คุณภาพดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถบันทึกกับกล้องได้แล้วสะดวกกับเรากว่าในการทำหนังของเราในครั้งนี้ก็อาจจะทำได้เหมือนกันทีนี้นะครับสิ่งที่ DAT จะทำเป็นอันดับหลักๆเลยก็คือว่าเวลาเราถ่ายภาพจากกล้องมาแล้วหรืออัดเสียงแยกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องแบ็กอัพก่อนเลยอย่างที่พี่บอกว่าแบบเกิดมันหายหรือเมมเต็มอะไรขึ้นมามันจะเป็นปัญหาเราได้เราอาจจะเตรียมฮาร์ดดิสก์เอาไว้เตรียมคอมเอาไว้แล้วก็แบ็กอัพระหว่างถ่ายทำเลยเพื่อป้องกันความเสียหายและทีนี้เขาก็จะมาทำเป็นออฟไลน์พ็อกซี่เพื่อเอามาใช้ตัดแต่ถ้าเครื่องคอมเราไหวเดี๋ยวพี่จะอธิบายต่อไปในหัวข้อหนึ่งนะว่าแบบ
ไฟล์แบบไหนที่เราควรเอามาใช้ตัดหรือไฟล์แบบไหนที่เราควรจะแปลงก่อนเพื่อเอามาตัดนะโอเคในส่วนของการตัดนะสิ่งที่จะเตรียมก็คือการที่เรามีฟุตเทจนะครับแล้วก็เราก็มีเสียงที่อัดแยกหรืออาจจะมาอยู่ในฟุตเทจเราก็ได้ทีเนี้ยสิ่งที่พี่รู้สึกว่าเราควรจะต้องให้ความสำคัญก็คือการที่เราจดรีพอร์ตระหว่างการถ่ายทำเช่นเราแบ่งซีนคัดเทคน่าหัวข้อก่อนๆน่าจะมีการอธิบายเรื่องการแบ่งซีนคัดเทคแล้วนะพี่เดาว่าเราพุ่มกับเนี่ยหรือทีมงานเนี่ยน่าจะพอจะรู้แหละว่าเวลาเรากำกับเนี่ยเรารู้สึกชอบเทคไหนหรือช็อตไหนมากเป็นพิเศษเนี่ยคือรีพอร์ตเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ลืมว่าเวลาเราออกกองเนี่ยเราชอบคัดไหนเทคไหนเช่นแบบเทคเนี่ยนักแสดงเล่นดีมากเลยมุมกล้องสวยเนี่ยเราอย่าลืมจดไปนะว่าช็อตนี้เทคนี้เนี่ยอันนี้คือกู๊ดเทคของเราเพื่อเวลาเรามาตัดเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นคนตัดเองหรือจะมีคนอื่นตัดเนี่ยเราจะได้สื่อสารได้ว่าเวลาณตอนที่เราถ่ายทำมันเนี่ยมันเรารู้สึกยังไงกับซีนนี้เทคนี้เพราะว่าบางทีนะครับเราแบบสมมุติเราไปถ่ายมา2วัน3วันเนี่ยบางทีเราเจอแบบความยากลำบากอะไรบางทีเราอาจจะลืมว่าแบบอันไหนมันดีหรือเราอาจจะมึนกับความเหนื่อยอะไรเงี้ยการที่เราจดระหว่างการถ่ายมันจะช่วยทำให้ตอนที่เรามาตัดต่อเนี่ยเราจะไม่ลืมความรู้สึกนะตอนที่เราบอกว่าผ่านแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะฮะหรือถ้าเป็นเอดิเตอร์คนอื่นเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเทคพุ่มกลับอ่ะชอบเทคประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะทีนี้มันจะมาช่วยในการที่ว่าเอดิเตอร์จะได้ตั้งชื่อไฟล์ต่างๆได้ด้วยแบบซีนคัดเทคอะไรเงี้ยไม่ต้องมาเป็นแบบชื่อกล้องแบบชื่อไฟล์กล้องบางทีมันจะงงใช่ไหมแบบเป็นแบบ C001 A001 อะไรเงี้ยแบบบางทีอาจจะทำให้แบบเรางงว่าแบบอันไหนมันเป็นอันไหนจริงกันแน่หรือชื่อซ้ำกันอะไรเงี้ยการที่เราตั้งชื่อไฟล์ใหม่จากซีนคัดเทคได้เนี่ยมันก็ทำให้การเลือกฟุตเทจมาตัดเนี่ยมันง่ายขึ้นทีนี้ในส่วนของดีเทลนะครับก็คือถ้าเรามีภาพมีเสียงมีรีพอร์ตอะไรเงี้ยปกติแล้วเราก็จะเอามาซิงค์เสียงในโปรแกรมตัดแล้วก็เราก็จะรีเนมในโปรแกรมตัดในขั้นตอนนี้นะครับในโปรแกรมตัดแล้วเราจะเอารีพอร์ตเนี่ยเราจะเรียกเป็นเมตาดาต้านะก็คือเอามาใส่ในข้อมูลในโปรแกรมตัดเช่นซีนหนึ่งคัดหนึ่งเทคหนึ่งพุ่มกับชอบมากเราก็อาจจะใส่ไปว่าเป็นกู๊ดเทคพุ่มกับชอบหรืออะไรอย่างนี้เนาะในโปรแกรมตัดจะได้เราไม่ควรจะไปเปลี่ยนชื่อจากตัวไฟล์นะเพราะว่ามันจะทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยการจะไปทำสีหรืออะไรมันอาจจะเกิดปัญหาได้เราควรจะคีปชื่อจริงของมันในตัวไฟล์ไว้แต่เวลาเราอิมพอร์ตเข้ามาในโปรแกรมตัดแล้วเนี่ยเราอ่ะค่อยไปเปลี่ยนชื่อข้างในโปรแกรมตัดนั้นมันจะได้ไม่มีผลกระทบต่อไฟล์จริงแต่เราเข้าใจได้ในโปรแกรมตัดทีนี้เราก็ตัดต่อจนเสร็จนะเราก็จะเรียกว่าเป็น picture lock ก็คือแบบ lock cutting และไม่แก้และเราก็จะสามารถ export ไฟล์สำหรับไปเกรดสีมิกเสียงหรือแบ็กอัพได้สำหรับเกรดสีเราจะใช้ไฟล์ชื่อว่า ADL หรือ XML นะแต่ว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เราใช้เป็น XML แล้วก็อาจจะต้องเรนเดอร์แบบคลิปเต็มเพื่อเป็น reference สำหรับแบบเอาไปเทียบว่าเวลาเขาไปคอนฟอร์มเนี่ยมันจะถูกต้องไหมตามที่เราตัดเสียงเหมือนกันก็จะใช้เป็นไฟล์ชื่อว่า OMF หรือ AF นะฮะแล้วก็อาคายก็คือพวกโปรเจกต์ไฟล์พวกไฟล์ซับอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไว้แบ็กอัพกันว่าในอนาคตแบบเราอยากจะกลับมาแก้เนี่ยเรายังสามารถแก้ได้อยู่ไม่งั้นเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเราอยากจะกลับมาแก้งานหรือเอาฟุตเทจบางอย่างจากงานที่เราเคยทำไว้ก่อนนั้นเนี่ยมาใช้แล้วมันจะหายไปถ้าเราไม่บันทึกแบ็กอัพเอาไว้นะโอเคเมตาดาต้นี้บอกไปแล้วครับโอเคส่วนของเรื่องเสียงเนี่ยพี่อาจจะอธิบายคร่าวๆเลยนะมันอาจจะลึกไปนิดนึงก็คือเขาก็จะเอาไดอะล็อกเนี่ยอันนี้คือการมิกเสียงนะครับก็คือเอาไดอะล็อกที่เราเวลาเราตัดหนังมันจะมีเสียงพูดใช่ไหมเราก็
เวลาเราคอมมิกเสียงเขาต้องคลีนไดอะล็อกให้เสียงบรรยากาศมันน้อยที่สุดก่อนแล้วก็อันไหนที่มันฟังไม่รู้เรื่องจริงก็อาจจะต้อง ADR ก็คือการพากทับเข้าไปเพื่อพรีมิกซ์ไดอะล็อกก็คือมิกซ์ให้แบบบาลานซ์มันเท่ากันทั้งเรื่องไม่มีแบบเสียงดังวูบวาบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การใส่มิวสิกสกอร์ซึ่งสิ่งเนี้ยจริงๆเราก็อาจจะต้องใส่ตั้งแต่ตอนตัดแล้วแหละแต่ว่าการมามิกเสียงก็อาจจะทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นเช่นเสียงเพลงไม่ดังจนทับประโยคที่เรากำลังพูดอยู่หรือตรงไหนที่เราคิดว่าเราอยากจะเพิ่มเพลงอะไรเราก็มาทำทีหลังได้สิ่งนี้ก็สำคัญนะครับคือ SFX ก็คือ Sound Effect นะครับ Editing หรืออีกอันนึงก็คือ Foley ก็คือเวลาเราทำกิจกรรมอ่ะหรือเราถ่ายหนังเนี่ยบางทีมันไม่สามารถบันทึกเสียงมาได้ครบทุกอย่างเช่นนักแสดงกำลังเปิดปิดประตูหรือกำลังแบบเขียนปากกาอะไรอย่างเงี้ยครับคือบางทีอ่ะเสียงจริงอ่ะมันจะไม่ดังหรือได้อารมณ์เท่ากับถ้าเราแบบหาเสียงเหล่านั้นมาเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวพี่จะมีอธิบายเรื่องการใช้เสียงต่อแต่ว่าพี่คิดว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดเราเคยดูหนังอย่างแบบหนังไทยก็ได้อย่างฉลาดเกมโกงเงี้ยเวลาตัวละครเนี่ยทำข้อสอบเนี่ยเขาเอาดินสอฝนข้อสอบนี้ใช่ไหมเสียงมันจะดังแบบแล้วมันได้อารมณ์มากเพราะมันแบบตื่นเต้นสิ่งนั้นอ่ะเขาไม่ได้อัดมาตั้งแต่ตอนถ่ายนะเขามาอัดแยกแล้วก็มาเติมเข้าไปหลังจากที่เราตัดต่อเสร็จแล้วเพื่อให้ทำให้ตัวหนังเนี่ยมันได้อารมณ์มากขึ้นกับซีนนะครับผมหลังจากนั้นก็คือเวลาเรามิกซ์3สิ่งเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มารวมกันแล้วก็บาลานซ์ให้มันแบบไม่มีอะไรทับอะไรจนเกินไปแล้วเราก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นไฟนอลมิกซ์ของเรานะครับนี้ของเรื่องสีนะอาจจะยากนิดนึงอันนี้เดี๋ยวไปก็คือเราก็เอามาคอนฟอร์มนั่นแหละแล้วก็เกรดในโปรแกรมซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายมีโปรแกรมอะไรบ้างแล้วก็เพื่อให้ได้สีอย่างที่เราชอบนะแล้วก็เรนเดอร์ออกมาเป็นไฟล์ที่มีคุณภาพสูงหน่อยสำหรับการเก็บสีที่เราเกรดมาได้อย่างเต็มที่โอเคอะไรคือออนไลน์และออฟไลน์นะออนไลน์กับออฟไลน์ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะก็คือถ้าเป็นไฟล์ภาพจากกล้องเนี่ยที่เราถ่ายมาบันทึกมาเนี่ยเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าออนไลน์มันจะคือภาพที่เป็นแบบออริจินอลคาเมร่าไฟล์จะมีความละเอียดสูงที่สุดเท่าที่เราถ่ายมาแต่มันมักจะไม่เหมาะกับการเอามาใช้ตัดต่อเพราะว่า1คือไฟล์มันใหญ่มาก2คือมันจะทำให้เวลาเราเอาเข้ามาในโปรแกรมเนี่ยมันจะหนักมากแล้วก็ทำงานยากมันเหมาะกับการไว้แก้สีมากกว่าที่เราจะโฟกัสแค่แบบเอาคุณภาพของภาพมาใช้ให้แบบเต็มเหนี่ยวที่สุดแต่ว่าถ้าเรามาใช้ตัดต่อเนี่ยบางทีการที่แบบเครื่องมันโหลดเยอะอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ไอเดียของเราอาจจะตีบตันได้แล้วก็มันใช้ทรัพยากรของเครื่องแบบไม่คุ้มค่าเท่าไหร่มันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าออฟไลน์นะครับก็คือการเอาภาพของออนไลน์เนี่ยของออริจินอลคาเมร่าไฟล์เนี่ยมาแปลงให้เป็นคุณภาพไม่สูงมากเหมาะกับการเอามาใช้ตัดต่อก็คือชื่อไฟล์จะเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไอ้พวกแบบ time code อะไรเงี้ยจะเหมือนกับ original camera file เลยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่า codec ของไฟล์จะเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะกับการตัดมากขึ้นเดี๋ยวพี่จะมีหัวข้อ codec ต่อไปนะก็สิ่งเนี้ยจะทำให้เวลาเราเอาไปตัดเนี่ย1คือไฟล์เล็กลงทำให้มันไม่หนักเครื่องไม่หนักฮาร์ดดิสก์นะครับเราจะเก็บฮาร์ดดิสก์เนี่ยอาจจะใช้แบบเก็บ footage ได้เยอะขึ้นแล้วก็เอามาตัดแล้วลื่นไหลขึ้นเพราะไม่งั้นถ้าเราเอามาตัดกับไฟล์กล้องจริงเลยอาจจะทำให้แบบตัดอยู่ก็ค้างตัดอยู่ก็กระตุกอะไรเงี้ยจะทำให้เราคิดไม่ออกหรือวางจังหวะไม่ถูกได้ในเมื่อเวลาเราตัดต่อเสร็จแล้วเนี่ยเราล็อกขัดแล้วเราก็ค่อยไปรีลิงก์ในโปรแกรมแก้สีเนี่ยกลับไปที่ original file เนี่ยมันจะทำให้เราค่อยกลับเอามาเกรดสีหรือเอาไปทำ CG ทำ VFX กับไฟล์ต้นฉบับที่มีคุณภาพสูงแทนซอฟต์แวร์ที่เราใช้นะครับในส่วนของการตัดต่อ3โปรแกรมที่หลักๆที่คนจะชอบใช้เลยก็คือ Final Cut นะครับผมแล้วก็ Adobe Premiere Pro แล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นแบบมืออาชีพขึ้นมาไม่ใช่มืออาชีพสิทุกอย่างคือมืออาชีพแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นโป
โปรแกรมที่ฮอลลีวูดชอบใช้ก็คือ Avid Media Composer ก็วิธีใช้งานจริงๆพื้นฐานแนวคิดทุกโปรแกรมเหมือนกันหมดครับก็คือการเอาภาพเอาเสียงมาตัดต่อร้อยเรียงกันแต่ว่าวิธีการจัดการหรือวิธีการใช้เครื่องมือเนี่ยอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนอันนี้ก็ไม่มีอันไหนผิดไม่มีอันไหนถูกไม่มีอันไหนดีกว่ากันนะครับอยู่ที่ความชอบและความถนัดของแต่ละคนเลือกที่จะเลือกใช้ส่วนของพี่จะถนัดใช้ Final Cut ซึ่งพี่ก็จะแบบมันตอบโจทย์พี่ในแง่ว่าพี่แบบเวลาพี่มันเร็วสำหรับพี่แล้วพี่คิดอะไรออกพี่จะลองทำดูเลยแล้วมันจะทำให้งานมันมีไอเดียมีครีเอทีฟที่ดีขึ้นแต่ว่าอยู่ที่ความถนัดแหละครับอย่างที่พี่บอกโปรแกรมมิกเสียงส่วนใหญ่นะครับที่เขาจะใช้งานกันก็คือ Pro Tools สิ่งโปรแกรมเนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่แบบฮอลลีวูดอะไรใช้กันเลยก็คือโปรแกรมมิกเสียงโดยเฉพาะอีกส่วนอีกโปรแกรมนึงก็คือ Logic Pro X อันนี้เป็นของ Apple ก็อันนี้คนทำเพลงก็ชอบใช้แล้วก็มันก็มาสามารถมามิกหนังได้ประมาณนึงโดยถ้าส่วนตัวของพี่นะครับพี่ไม่ได้เป็นคนมิกเสียงพี่จะเป็นคนตัดต่อพี่ก็จะใช้โปรแกรมนี้ไม่ค่อยเป็นมากรู้หลักการมันเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเอามาทำในโปรแกรมมิกเสียงอย่างเดียวถึงจะได้เสียงที่ดีเราสามารถทำในโปรแกรมตัดได้เพราะมันก็มีเครื่องมือในการมิกซ์หรือการแบบอีควอไลเซอร์เสียงให้มันดีขึ้นได้เหมือนกันครับผมโปรแกรมแก้สี2โปรแกรมดังๆนะครับคนทุกคนน่าจะรู้จักนะ DaVinci Resolve อันนี้ก็สามารถใช้ฟรีได้ดาวน์โหลดกันได้ของ Blackmagic นะครับก็เป็นโปรแกรมที่นิยมกันมากแล้วก็ทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพนะก็เป็นโปรแกรมที่ดีเลยครับหรือเอามาใช้ตัดต่อด้วยก็ยังได้เลยเดี๋ยวนี้ DaVinci Resolve นะส่วนอีกอันนึงคือ Baseline อันนี้จะค่อนข้างอาจจะไม่รู้จักกันอันนี้ก็ฮอลลีวูดใช้กันเยอะแล้วก็อันนี้ค่อนข้างแพงแต่แนะนำให้รู้จักเฉยๆว่ามันมีโปรแกรมนี้อยู่ด้วยเหมือนกันโอเคหลายๆคนอาจจะรู้ตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่อธิบายซ้ำเพื่อเป็นการทบทวนแล้วกันก็คือการซิงค์ภาพและเสียงนะวิธีการเนี่ยเราเลยจำเป็นต้องมีสเลดนะครับที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นว่าแบบคนทำหนังชอบเอาสเลดมาโชว์กันหรืออะไรอย่างนี้มันคืออะไรมันคือแคปบอร์ดนะครับที่เอามาจดว่าหนังเรื่องอะไรการ์ดเบอร์ไหนซีนอะไรคัดอะไรเทคอะไรถ่ายวันไหนซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราจะได้เอามาเอเดเตอร์หรือคนตัดเนี่ยครับจะได้เอามาไว้สำหรับใส่เป็นข้อมูลที่จะเอามาใช้ตัดต่อได้เช่นเวลาเราเขียนบทออกมามันมีเลขซีนเวลาเราแตกช็อตก่อนที่จะไปถ่ายทำมันจะมีเลขช็อตอยู่แล้วใช่ไหมฮะเราก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาใส่ในสเลดก่อนที่เราจะถ่ายทำทุกช็อตแล้วเราก็จะต้องเอาไอเห็นไหมฮะไม้ที่มันจะต้องมากระทบกันอะที่มันเวลาเขาจะขานสเลดเช่นแบบอ่ะซีนหนึ่งคัดหนึ่งเทคหนึ่งมาร์คแล้วก็ตีสเลดดังแก๊ปอย่างเงี้ยครับการตีดังแก๊ปมันคืออะไรมันคือการที่ถ้าเราอัดเสียงภาพถ้าเราถ่ายภาพกับอัดเสียงแยกกันเนี่ยสิ่งนี้แหละจะทำให้เราเอามาซิงค์เสียงกันได้คือเราดูสเลดใช่ไหมฮะแล้วก็มีคนขานแล้วก็สามารถเอามาเทียบกันได้อ๋อนี่คือซีนหนึ่งคัทหนึ่งเทคหนึ่งเสียงก็พูดอยู่ว่าซีนหนึ่งคัทหนึ่งเทคหนึ่งแล้วเวลามันดังแก๊ปเนี่ยเราก็เอาเสียงแก๊ปเนี่ยกับภาพที่ไม้มันกระทบกันเนี่ยมาวางให้มันเท่ากันเพื่อที่จะได้แบบหลังจากนั้นน่ะเสียงที่ตัวละครพูดหรืออะไรมันจะได้ซิงค์กันเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแบบมานั่งเล็งว่าเฮ้ยคนนี้มันขยับปากตอนไหนวะพูดประโยคไหนอะไรอย่างนี้ครับการมีสเลดมันจะช่วยตรงนี้ได้แล้วก็แนะนำให้ใช้ในการถ่ายทำนะครับถ้าไม่มีจริงๆก็เอาแบบเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบแอปใน iPhone หรืออะไรในหรือใน iPad อะไรเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันมันก็จะแบบนับถอยหลังแล้วก็ดังแก๊ปสิ่งนี้ก็มาสิ่งนี้เหมือนกันหรือถ้าไม่มีจริงๆก็อย่างน้อยขานเป็นเสียงออกมาแล้วก็ตบมือหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับเพื่อที่เวลาไปซิงค์มันจะไม่มีปัญหาถึงแม้ว่าเราอาจจะบันทึกเสียงพร้อมกับภาพก็ได้นะแบบถ่ายไปแล้วบันทึกเสียงเข้าไปในกล้องด้วยแต่ว่าถ
ทำไว้ก่อนไม่เสียหายครับเกิดเสียงกล้องมีปัญหาตอนนั้นขึ้นมาแล้วสมมุติถ้าเราอัด iPhone แยกอีกอันหนึ่งขึ้นมาอย่างน้อยเราก็ยังมีสำรองในการที่เราบันทึกเสียงได้เหมือนกันอีกวิธีหนึ่งค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเป็นวิธีปัจจุบันที่เวลาคนทำหนังเดี๋ยวนี้ใช้กันเยอะนะครับคือการใช้ไทม์โค้ดเลยอันนี้อาจจะยากสำหรับบางคนนะแต่ว่าพี่อธิบายให้เข้าแล้วกันว่ามันทุกวันนี้มันมีแบบนี้เหมือนกันถ้ายังทำไม่ได้หรือยังไม่มีอุปกรณ์เนี่ยก็ใช้วิธีดั้งเดิมได้นะครับอันนี้ก็คือว่ามันจะเวลาภาพกับเครื่องเวลากล้องกับเครื่องบันทึกเสียงเนี่ยเขาจะเซตไทม์โค้ดเดียวกันแล้วก็เวลาเรามาซิงค์เสียงเนี่ยก็จะจับแมชกับไทม์โค้ดนั้นเลยไม่ต้องมานั่งดูสเลทไม่ต้องมานั่งดูว่าแบบสเลทมันแก๊ปตอนไหนอะไรเงี้ยครับก็แค่ซิงค์ไทม์โค้ดปุ๊บพอเลขมันตรงกันแล้วมันจะซิงค์ให้อัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่แบบกระชับเวลาได้แล้วก็ไม่ทำให้เหนื่อยในการที่จะต้องมาซิงค์เสียงก่อนที่มาตัดเราจะได้มีเวลาคิดในการตัดต่อมากขึ้นนะครับส่วนวิธีสุดท้ายคิดว่าหลายๆคนอาจจะใช้กันนี่ก็คือการซิงค์เสียงจากเวฟฟอร์มนะก็คือการเอาเสียงจากกล้องกับการเอาเสียงจากที่เราอัดเสียงแยกเนี่ยมาซิงค์กันเลยเพราะโดยปกติเวลาแบบภาพที่มันมาจากสิ่งเดียวกันเช่นถ่ายเทคเนี่ยตัวละครพูดสิ่งเนี่ยปิดประตูตอนเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเวฟฟอร์มนะครับคือกราฟของเสียงเนี่ยมันจะรูปแบบคล้ายๆกันทีนี้โปรแกรมมันก็เดี๋ยวนี้มันก็จะฉลาดมันสามารถแบบเทียบจากรูปแบบของกราฟตรงนี้ได้แล้วมันจะพยายามแมชให้ซิงค์ที่สุดอันนี้ก็จะทำให้เราแบบทุ่นเวลาได้เหมือนกันไม่เหนื่อยมากแล้วก็เสียงมันก็ซิงค์ได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งเล็งต้องมานั่งแบบทำทีละอันอะไรอย่างนี้ในโปรแกรมเดี๋ยวนี้ก็สามารถแบชซิงค์ผ่านเวฟฟอร์มได้เหมือนกันโอเคส่วนต่อไปคือ ratio และ resolution นะอันนี้จะงงนิดนึงเดี๋ยวพี่อธิบายแบบเร็วๆแล้วกัน ratio คืออัตราส่วนของภาพนะ resolution คือความละเอียดของภาพ2 สิ่งนี้ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่อธิบายต่อว่าแต่ละอันมันคืออะไรกันแน่ ratio นะคือถ้าเราดูหนังเนี่ยเราจะเห็นได้ใช่ไหมว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่เหมือนกันเช่นเราดู Justice League อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ภาพมุมกว้างอย่างที่เราเห็นปกติมันจะมีความแบบอารมณ์ประมาณแบบ4:3เลยด้วยซ้ำใช่ไหมที่มันเหมือนทีวียุคเก่าซึ่งทีวียุคปัจจุบันเนี่ยมันคือ16:9สิ่งเนี้ยเราเรียกว่า ratio นะครับคือเป็นอัตราส่วนของภาพไม่ได้หมายถึงว่าภาพมันใหญ่หรือเล็กแต่มันหมายถึงว่าขนาดภาพของมันเนี่ยมันเป็นอัตราส่วนอะไรเช่น4:3หรือ16:9หรือในมือถือก็จะเริ่มมีratio อื่นขึ้นมานะฮะก็หลักๆก็คือถ้าเป็นทีวีรุ่นเก่านะทีวีไม่รู้น้องๆทันหรือเปล่าทีวีจอแก้วสมัยก่อนอ่ะมันจะคือ ratio 4:3มันจะไม่กว้างมากมันอาจจะเป็นประมาณแบบภาพของหน้าเด็กผู้ชายคนเนี้ยอันที่เป็นกรอบเล็กสุดนะฮะส่วนต่อมาก็คือ16:9คือมาตรฐานทีวียุคปัจจุบันก็คือ widescreen นะก็จะเป็นภาพที่มุมกว้างขึ้นมาแหละก็จะเป็นตรงกลางนี้นะครับแล้วก็ถ้าเห็นหนังบางเรื่องหนังฮอลลีวูดหรือหนังไทยหลังๆนะครับก็จะมีเวลาเราดูบนทีวีมันจะเห็นขอบดำบนล่างใช่ไหมอันนั้นก็คือ ratio ที่เขาเรียกว่าแบบเป็น2:35หรือ2:39มันคือ ratio แบบลงภาพยนตร์มันก็จะเป็นมุมที่กว้างที่สุดเป็นขอบสีม่วงอันนี้นะครับก็จริงๆอ่ะมันไม่มีความตายตัวว่าเราอยากใช้เรโชไหนอยู่ที่เราเลือกแหละว่าหนังเราเหมาะกับอะไรนะฮะแล้วก็เราหนังเราฉายบนแพลตฟอร์มไหนอันนี้เป็นภาพคร่าวๆนะครับว่าอัตราส่วนแต่ละอันเนี่ยมันเห็นมันมีความต่างกันยังไงคือจริงๆพี่จะภาพเนี่ยมันจะทำให้เห็นชัดแต่มันไม่ได้หมายถึงว่า2:35จะใหญ่กว่า1:85อะไรเงี้ยนะแค่เห็นว่าความกว้างมันต่างกันเฉยๆทีนี้เดี๋ยวพี่จะเปิดคลิปให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย ratio มันสามารถมาอะแดปกับ
ตัวงานของเราได้โดยที่ไม่ต้องไปยึดติดกับมันเช่นอ่ะโอเคลองดูเลยดีกว่าAnd now our feature presentation, Lawrence of Arabia, presented in its original Ultra Cinemascope letterbox format. Well, I can't see anything. Who's the rather attractive girl on the camel? That's Peter O'Toole. I want to make a quick video on the usage of aspect ratios as a thematic device in film. While the first 40 years of film were limited to one ratio for length and width of a screen, modern filmmakers have several aspect ratios to choose from, and each one can have a different emotional effect for the viewer. Let's look at why filmmakers choose the ratios they choose and explore the emotional effect of changing aspect ratio during a film. เห็นไหมอันนี้ก็จะเปลี่ยนจาก 16:9 มาเป็น 2:35 มันก็จะทำให้เราได้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไป Introduction of 16:9 ratio in the 1950s. Directors still use this ratio sometimes though to make the film feel like it's from an older time period. A great example is the Grand Budapest Hotel, which switches to Academy when the story goes back to the 1940s. It begins, of course, withThe aspect ratio change is a great way to emotionally transport us to the time period when this ratio was popular. We associate the aspect ratio with old-timey movies, and it helps pull us into the old-timey style, quirkiness, manners, and culture that the Grand Budapest Hotel has. 500 Days of Summer uses Polaroid square ratio as a way to show a glamorized, reminiscent past. This time capsule looks nicely with Tom's old-fashioned, unrealistic view of love. Towards the end of the movie, though, this Polaroid look is eventually pushed off-screen as Tom realizes the expectation of this old-fashioned outlook does not coincide with reality. G. 2.35 ratio is ultra widescreen, and it gives the look of an epic big-budget drama or sci-fi film. I like how Auntie Donna uses it for over-the-top drama. Mark thinks he's so good, but compared to you, he's such doodles of robot games. I mean, he is the... The ratio is reserved for extremely epic movies. A movie like Napoleon Dynamite would look kind of off in this extreme ratio, but a movie like Star Wars wouldn't look nearly the same without it. Portraying space is commonly associated with big aspect ratio changes. Interstellar switches to IMAX footage when the shots are of space and goes back to 16:9 for shots of the spaceship. What better way to make space look bigger than by literally adding to the screen? The same is done in Apollo 13 and Galaxy Quest to show the huge scope of space. Aspect ratio changes to add scope aren't exclusive to space movies, though. Right before the Bane vs. Batman fight in The Dark Knight Rises, for example, the camera transitions to bigger IMAX footage. This change has a great subconscious emotional effect. It reminds us subtly that we're about to watch an intense, epic scene. Hunger Games also does a good job of adding anticipation by slowly expanding into IMAX footage before the fighting begins. The right aspect ratio can contribute to the realism of a film. A scripted film that's supposed to look like a documentary has to be 16:9 or else it won't emotionally feel like a documentary. The opening scene in The Incredibles purposefully looks like 16mm 6:9 ratio film, and the effect adds realism, so the movie feels less like a cartoon and more like a realistic action film. Catch Me If You Can cleverly uses aspect ratio change to show Frank is contained. He starts on TV in the small Academy ratio, and then he's next shown through a small slit in a wall. He is literally being squished in the frame. It gives the emotional feeling that Frank is trapped. The most ambitious aspect ratio changes are when the ratio is ignored completely. Life of Pi has the fish literally jumping out of the frame.And Oz the Great and Powerful does the same with a burst of flame. It's a really immersive technique and makes for a great visual. Aspect ratios have a chance to greatly contribute to the visual storytelling of the film. Whether they indicate time period, intensity, or added realism, aspect ratios are another clever tool at the disposal of the modern director. If you want to fully understand the style of a film, the film's aspect ratio is a great frame of reference. Thanks for watching. Okay.ขยายความเพิ่มนะครับก็คือว่าอย่างพวกเรโชเนี่ยแบบเราไม่ได้จำเป็นจะต้องไปยึดติดว่าแบบเราถ่ายเป็นอะไรแล้วปัจจุบันเนี่ยมักจะถ่ายเป็น16:9ใช่ไหมเราก็อาจจะยึดติดว่าเป็น16:9อะไรเงี้ยแต่ว่าเราสามารถใช้เรโชในการแบบเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของเราได้เช่นแบบเราอยากให้ซีนเนี่ยมันดูแบบย้อนอดีตไปเป็นยุคเก่าเนี่ยการที่เราใช้เรโชที่มีขอบดำซ้ายขวาเป็นแบบ4:3เลยอาจจะทำให้คนดูรู้สึกว่า
เรากำลังย้อนยุคอยู่ได้หรือถ้าเราต้องการเล่าอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่หรือเอพิกเนี่ยเราจะใช้เป็น235 239ที่มันมีขอบดำบนล่างเพื่อให้ภาพมันรู้สึกกว้างรู้สึกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับทำให้สิ่งเหล่านั้นมันมาช่วยในการเล่าเรื่องของเราได้เนาะเราเลือกได้แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องแบบใช้อันเดียวทั้งเรื่องถ้าเราอยากจะเล่าในรูปแบบที่มันแตกต่างกันเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ประกอบกันหนึ่งหนังหนึ่งเรื่องอาจจะมีหลายเรโชได้ถ้าใครเคยดูอย่างแบบบริษัทฮาอย่างงี้ใช่ไหมที่จะเป็นแบบอะไรน้ำตากามโรคอะดักบริบูรณ์อะไรเงี้ยฮะที่เขาก็ขึ้นมาโกรธจากภาพที่เป็น16:9เนี่ยมันก็เปลี่ยนมาเป็น235มันทำให้ภาพมันดูเหมือนเป็นหนังมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกับตัวอย่างวิดีโอเมื่อกี้ก็จะทำให้แบบมันตลกขึ้นหรือมันดูแบบสิ่งที่คนดูรับรู้มันรู้สึกเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเราก็สามารถเลือกได้หรือตัวอย่างเมื่อกี้ในส่วนของเป็นสปริตสกรีนอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะมาใช้เป็นไอเดียของการเล่าเรื่องเราได้เหมือนกันก็คือเนี่ยก็คือเราแบ่งเรโชออกมาแล้วก็แบบสปริตสกรีนเป็นทรานซิชันประจากอดีตไปปัจจุบันหรืออะไรอย่างนั้นได้เนาะอันนี้ตัวอย่างแบบเป็นมุกตลกแบบเป็นนินทาเขาแล้วถูกมองเห็นแล้วก็ภาพจาก16:9ก็เปลี่ยนไปเป็น235ก็จะรู้สึกว่ามันแบบดรามาติกขึ้นรู้สึกแบบเป็นหนังอารมณ์มันก็จะรู้สึกขึ้นมาเราในฐานะคนดูตัวละครไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่ว่าพอเรโชเปลี่ยนสีเปลี่ยนเนี่ยเราจะตลกกับสิ่งนั้นได้ทันทีนี่คือเรโชนะก็คือเอามาใช้เป็นไอเดียในการเล่าเรื่องได้อันนี้ไม่เป็นไรจะละเอียดไปอันนี้คือเรโซลูชันก็ต่างกันยังไงเรโซลูชันก็คือถ้าเราได้ยินคนที่จะพูดแบบ Full HD มันคืออะไร1920x1080ใช่ไหมเป็น 1080p หรือ 4K หรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น resolution ไม่ใช่ ratio แต่มันจะสัมพันธ์กันก็คือว่าถ้า Full HD เนี่ยหรือ 4K UHD เนี่ย ratio มันมักจะเป็น16:9อยู่แหละเพราะว่าตามไซส์มันคือสิ่งนั้นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าratio 16:9อ่ะจะต้องเป็น Full HD อย่างเดียวเพราะว่าอย่าง 4K UHD ก็เป็น16:9เหมือนกันมันเป็นแค่อัตราส่วนแต่ว่าความเล็กความใหญ่อยู่ที่ resolution นะอันเนี้ยจะบอกว่าเวลาถ้าเราไปถ่ายทำหรืออะไรเงี้ยเราก็ควรจะต้องดูตรงนี้ดีๆว่าแบบเราควรจะต้องถ่ายทำในภาพที่มันแบบละเอียดที่สุดก็คือ resolution ที่ใหญ่ที่สุดแล้วเวลาเรามาตัดต่อเนี่ยเราก็มาแปลงไฟล์ให้เป็นไฟล์ที่เล็กลงอาจจะหมายถึงว่าถ้าเราถ่ายมาเป็น 4K UHD ใช่ไหมครับสมมตินะเดี๋ยวนี้ iPhone ก็ถ่าย 4K ได้ละแต่เวลาเราจะมาตัดเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมาตัดบน 4K UHD เราอาจจะมาตัดบน Full HD ธรรมดาก็ได้เพื่อให้ไฟล์มันเล็กลงคือการที่เราแปลงไฟล์ให้เป็นขนาดที่เล็กลงแต่ ratio เท่าเดิมแล้วเวลาเราซูมอินหรืออะไรเงี้ยแล้วเวลาเราไปรีลิงก์กลับไปที่ภาพจริงเนี่ยทุกอย่างมันจะเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่บนเรโชเดียวกันต่างกันที่ว่าความเล็กความใหญ่ของ resolution ไม่เท่ากันแต่ว่าพอเราไปรีลิงแล้วอะภาพมันจะชัดขึ้นละเอียดขึ้นนะครับโอเคแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นทริคนะก็อาจจะงงแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่า resolution เนี่ยมันคือเรโชอะไรเช่น Full HD ก็คือ1920กับ1080นะครับก็วิธีการก็คือว่าเอาเลขหน้ามาหารกับเลขหลังมันก็จะได้เลขของเรโชขึ้นมาอย่างตัว 4K DCI scope คือมาตรฐานโรงหนังนะก็คือมันตัวเลขมันคือ4096คูณ1716ใช่ไหมเราเปลี่ยนจากคูณเนี่ยมาเป็นหารเราจะได้ตัวเลขคือ239:1เท่ากับว่าอันเนี้ยมันคือสโคปใช่ไหมเป็นภาพมุมกว้างอะไรเงี้ยเราก็เอามาคำนวณได้เล่นๆอันนี้เป็นทริคนะปัจจุบันเนี่ยอย่างที่คลิปเมื่อกี้นะครับมันเรโชมันไม่ได้สัมพันธ์กับเรโซลูชันใช่ไหมคือสมมุติเราถ่ายมาเป็น Full HD หรือเป็น16:9อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเราอยากได้ภาพเป็น235 239เนี่ยแล้วเราไม่ได้มีกล้องที่มันถ่ายทำเป็นเรโชนั้นได้จริงก็ไม่เป็นไรนะเราแค่
ี๋ยวนี้มันจะมีเขาเรียกเป็น letterbox นะครับเป็นภาพที่เป็นคาดดำเอามาคาดทีนี้เวลาเราถ่ายทำเนี่ยเราก็สามารถแบบว่าเอาปริ้นออกมาใส่กระดาษมาแปะกับจอที่เรากำลังถ่ายอยู่ได้เพื่อจะดูช่วยในการที่เราแบบวางเฟรมว่าแบบองค์ประกอบของภาพอะไรจะอยู่ตรงไหนยังไงแล้วเราก็ค่อยเอามาใส่ทีนึงตอนตัดได้นะครับถ้าส่วนของ letterbox เนี่ยมันก็จะเป็นภาพนิ่งที่เอามาวางในโปรแกรมตัดนะอยู่ที่เราไปเลือกใช้ได้เลยว่าเราอยากให้หนังของเราเป็นเรโชอะไรเนาะโอเคหัวข้อต่อมาก็คือโคเด็กไฟล์แล้วก็ฟอร์แมตไฟล์อันนี้จะตอบคำถามในส่วนของการแปลงไฟล์นะโอเคต้องบอกก่อนว่าโคเด็กไฟล์กับฟอร์แมตไฟล์ไม่เหมือนกันคืออย่างเวลาบางทีเราจะเห็นใช่ไหมว่าเวลาเราตัดต่อหรือเราได้ไฟล์กล้องมามันจะเป็นแบบ MOV เป็น MP4 เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นformat file หรือเป็น container container คืออะไร container มันก็เหมือนกล่องที่เก็บของได้ครับ MOV MP4 เนี่ย MP4 เนี่ยก็คือเป็นกล่องกล่องนึงที่ข้างในมันอาจจะเป็นของชนิดอื่นได้เหมือนกันไม่จำเป็นที่ว่าเป็น MP4 แล้วจะเหมือนกันหมดบางที MP4 ไฟล์นี้อาจจะไม่เหมือนกับ MP4 ไฟล์นึงเพราะว่าของข้างในกล่องนั้นอ่ะมันคนละโคเด็กซ์กันโคเด็กซ์มันก็คือของข้างในกล่องนะมันอาจจะมีหลายอย่างก็คือแบบH264 Prores อะไรอย่างเงี้ยครับคือ H264 คือไฟล์ที่เราใช้ลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยแหละส่วน Prores ก็คือไฟล์ที่แบบถ้าคนใช้ Mac จะรู้ดีก็คือแบบเอามาใช้ตัดต่อใช้อะไรได้ก็จะเป็นภาพที่มีความละเอียดแต่ว่าไฟล์ก็จะใหญ่นิดนึงส่วนไฟล์ format หรือ container ที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือแบบ MOV MP4MKV AVI อะไรเงี้ยก็คือมันคือแค่กล่องนะข้างในจะไม่เหมือนกันสำคัญคือเราต้องรู้ว่าโคเด็กซ์ที่เราถ่ายมาเนี่ยคือโคเด็กซ์อะไรกันแน่เราควรจะต้องเลือกยังไงคือเราควรจะต้องมารู้จักโคเด็กซ์ที่เหมาะสำหรับการทำขั้นตอนต่างๆซึ่งมันแตกต่างกันนะเช่นโคเด็กซ์สำหรับการถ่ายทำนะบันทึกจากกล้องโคเด็กซ์สำหรับการตัดต่อโคเด็กสำหรับการแก้สีและโคเด็กสำหรับการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์นะครับอันนี้ยากนิดนึงแต่ว่าอธิบายคร่าวๆก็คือโคเด็กประกอบไปด้วยแบบบิตเดฟก็คือความละเอียดของสีนะครับแล้วก็ data rate ก็คือความละเอียดของจำนวนภาพก็คือถ้ายิ่งตัวเลขยิ่งเยอะก็ยิ่งทำให้ภาพละเอียดขึ้นบิตเดฟนะครับก็ส่วนใหญ่ถ้ากล้องทั่วไปมันจะมา8บิตแต่สิ่งที่ถ้าแก้สีเราควรทำที่10บิตอะไรเงี้ยอันนี้จะยากนิดนึงแต่ว่าบอกไว้เป็นพื้นฐานแล้วกันแล้วก็ถ้าเป็นแบบที่พี่ทำอยู่ก็จะทำ10บิตหรือ12บิตเพื่อไปแก้สีแล้วก็ไว้สำหรับทำ CG ทำ VFX อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ายิ่งคุณภาพสีเยอะก็จะยิ่งทำให้เวลาเราแก้สีเนี่ยมันทำให้ภาพมันสวยขึ้นละเอียดขึ้นได้ถ้าบิตเดฟน้อยเนี่ยมันอาจจะเจอปัญหาที่ว่ามันเป็นปืดอะเนี่ยอย่างภาพนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาสมมติเราไปถ่ายแบบพระอาทิตย์ตกดินแล้วมันจะมีส่วนที่ต้องมืดกับส่วนที่ต้องสว่างใช่ไหมถ้าบิตเดฟเราน้อยเนี่ยมันอาจจะเกิดกรณีแบบเห็นแสงเป็นคับคลาบได้อะไรอย่างเงี้ยครับการที่เราบันทึกบิตเดฟมาเยอะเนี่ยมันก็ทำให้ตรงเนี้ยการไล่เฉดของสีเนี่ยมันสมูทได้มันจะไม่เกิดแบนดิ้งบิตเรทคือปริมาณข้อมูลที่ส่งต่อใน1วินาทีนะซึ่งสิ่งเนี้ยจริงๆมันจะสัมพันธ์กับฮาร์ดดิสก์ที่เราใช้ทำงานด้วยว่ามันวิ่งทันหรือเปล่าก็คืออย่างเวลาเราบันทึกเนี่ยถ้าบิตเรทน้อยเนี่ยภาพมันก็จะบีบอัดเยอะทำให้คุณภาพต่ำลงเกิดเป็นแบบถ้าเราเคยดูแบบคลิปใน YouTube ที่คุณภาพมันต่ำเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมมันจะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิกเซลอ่ะนั่นหมายถึงภาพที่มันบิตเรทน้อยก็ไม่เหมาะกับการทำงานที่ต้องใช้คุณภาพสูงนะครับแต่ถ้าเราเอามาตัดเฉยๆเนี่ยเราอาจจะใช้ภาพที่บิตเรทลดลงได้นะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาถ้าเราตัดบนฮาร์ดดิสก์เนี่ยบางทีถ้าฮาร์ดดิสก์เราไม่เร็วมากแต่บิตเรทมันเยอะอ่ะมันจะทำให้ภาพมันกระตุกหรือเพลย์ไม่ไหวก็เลยเป็นเหตุผลที่พี่บอกก็คือว่า
เราเลยควรจะต้องแปลงไปเป็นไฟล์เล็กๆก่อนเพื่อจะทำให้การตัดต่อมันสมูทแล้วเวลาแก้สีค่อยกลับไปที่ไฟล์จริงเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดโดยที่เวลาเราแก้สีเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเพลย์แบ็คเรียลไทม์ขนาดนั้นได้นี่ตัวอย่างนะครับก็ถ้าบิตเรทต่ำเนี่ยภาพมันก็จะเริ่มเป็นเหลี่ยมๆเหลี่ยมๆแต่ถ้าบิตเรทสูงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบความคมชัดอะไรมันก็จะมากขึ้นตามจำนวนข้อมูลที่มากขึ้นโอเคอันนี้ยากไปไม่เป็นไรแต่เนี่ยสัมพันธ์กับฮาร์ดดิสก์คือว่าแต่ละบิตเรทของแต่ละไฟล์เนี่ยแต่ละโคเด็กซ์เนี่ยจะไม่เท่ากันแล้วอยู่ที่เราเลือกด้วยทีเนี้ยถ้าฮาร์ดดิสก์เราวิ่งไม่เร็วเนี่ยเราจะมาคำนวณได้ว่าเราควรจะต้องใช้ไฟล์แบบไหนบิตเรทเท่าไหร่ในการตัดต่องานเช่นถ้าเราตัดต่อบนฮาร์ดดิสก์ทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่ SSD เนี่ยมันอาจจะวิ่งแบบ100ถึง120เมกะบิตเปอร์เซคแล้วถ้าเกิดว่าไฟล์ที่เราตัดต่อเนี่ยบิตเรทมันแบบ200เมกะบิตเปอร์เซคเนี่ยเท่ากับว่าบิตเรทมันสูงกว่าสปีดของฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมเพย์ยังไงก็กระตุกครับเราก็ควรจะต้องแปลงมาเป็นไฟล์ที่น้อยกว่า100เพื่อที่ว่าเวลาเราตัดต่อเนี่ยมันจะได้ลื่นฮาร์ดดิสก์วิ่งทันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบตัดบน SSD อะไรเงี้ยที่มันอาจจะวิ่งแบบว่า400ถึง500เมกะบิตเนี่ยอันนั้นก็อาจจะได้เช่นถ้าเราถ่ายมา200เมกะบิตเนี่ยยังไง SSD ก็วิ่งไหวเนี่ยก็อาจจะมาใช้เป็นหลักในการคำนวณได้ว่าไฟล์แบบไหนเรามีฮาร์ดดิสก์แบบไหนแล้วเราควรใช้ไฟล์ไหนในการตัดต่อแต่นี่ไม่นับถึงการแก้สีนะการแก้สีก็ต้องใหญ่กว่านั้นได้เพราะเราอาจจะไม่ต้องเรียลไทม์ก็ได้โอเคอันนี้ไม่เป็นไรคือถ้าเกิดใครใช้ Macintosh นะครับก็ใช้ Apple นะก็มันจะมีโคเด็กที่ชื่อว่า Apple ProRes ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นโคเด็กที่เหมาะสำหรับการตัดต่อมากๆเพราะว่ามันถึงแม้ว่าไฟล์มันจะใหญ่แต่ว่าขนาดใหญ่นะครับแต่ว่ามันลื่นเพราะว่ามันเป็นโคเด็กที่ Apple มันผลิตเองแล้วมันเหมาะสำหรับการตัดต่อหรือแก้สีซึ่งมันจะมีหลายสเปคของ ProRes นะครับผมก็คือเป็น ProRes 4444อันนี้ก็คือเป็น ProRes ที่แบบBit Depthสูงเหมาะสำหรับการมาทำแก้สีหรือเรนเดอร์ออกมาสมมุติเราแก้สีเสร็จแล้วเราเรนเดอร์ออกมาเป็นไฟล์เนี่ยก็ควรจะเก็บเป็น ProRes 4444เพราะว่าคุณภาพของสีสูงแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างครบแต่ถ้าเกิดเหมาะสำหรับการตัดน่ะพี่จะแนะนำว่าเป็นพวกแบบ ProRes 4.2LT อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบbit depth ไม่ต่ำมากแต่ก็ไม่สูงเกินไปแล้วก็มีความลื่นไหลนะครับถ้าดูเนี่ยก็คือมันประมาณ82เมกะบิตเปอร์เซกสมมุติว่าเราใช้ฮาร์ดดิสลูกธรรมดาเนี่ยมันวิ่งประมาณ100ใช่ไหม ProRes 4.2LT มันอยู่ที่82เมกะบิตเนี่ยมันก็จะไม่เกินแล้วทำให้เวลาเราตัดต่อจะลื่นไหลหรือถ้าเกิดว่าเราแบบต้องเราอยากให้มันลื่นจริงๆเราอาจจะลงมาเป็น ProRes 4.2 Proxy ได้อันนี้ก็อยู่ที่การแปลงไฟล์ของเรานะครับว่าอยากจะแปลงเป็นไฟล์ไหนหรือถ้าเราแบบมั่นใจว่าเราคอมแรงอะไรเราอาจจะตัดบน ProRes 4.2 HQ ก็ได้ก็ความละเอียดสูงสุดใน ProRes 4.2 แต่ว่าคุณภาพก็เยอะแล้วก็ไฟล์ไม่ใหญ่เกินแต่ถ้าเกิดมั่นใจหนักกว่าอีกก็คือจะตัดบน ProRes 4.4 ไปเลยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไฟล์ที่ทุกคนหนักมักจะคุ้นเคยที่สุดจริงๆก็คือ H.264 นะครับอันนี้คือโคเด็กซ์นะซึ่งส่วนใหญ่ H.264 เนี่ยมักจะไปอยู่ในคอนเทนเนอร์ที่ชื่อว่า MP4 นะหรือ MP4 เวลาอัพโหลดไฟล์ลง YouTube อะไรเงี้ยมันก็จะคือไฟล์ที่เป็นโคเด็กซ์ H.264 แหละก็เนี่ยเหมาะสำหรับการทำลง YouTube หรือ Blu-ray ก็เป็น H.264 เหมือนกันความละเอียดของไฟล์ที่264ก็จะต่างกันที่บิตเรทที่เราเซตนะครับว่าเราตั้งบิตเรทไว้ที่เท่าไหร่อย่างกล้องอย่างแบบ Sony A7S หรืออะไรเงี้ยก็ถ่ายไปเป็นที่264เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นไฟล์ที่บิตเรทค่อนข้างเยอะหน่อยก็จะทำให้ภาพมันค่อนข้างชัดเปิดได้ทั้ง Windows ทั้ง Mac ก็ไฟล์ก็มีขนาดไม่ใหญ่มากมองแล้วคมชัดในตาเปล่านะโอเคก็อย่างที่บอกนะครับโคเด็กที่บันทึกจากกล้องอ่ะคือจริงๆแต่ละกล้องจะไม่เหมือนกันก็ต้องไปดูว่ากล้องที่เราถ่ายอ่ะมันถ่ายโคเด็กอะไรแต่ว่า
สิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าควรจะเก็บมาให้ได้มากที่สุดให้คุณภาพดีสุดใหญ่สุดเพื่อที่ว่าเวลาเราจะมาแก้ไขอะไรต่อทีหลังเนี่ยมันมีเนื้อให้เรามาแก้นะไม่งั้นแบบเราถ่ายมาเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดภาพมันแตกหรือเราอยากจะซูมเพื่อแบบช่วยเล่าเรื่องอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นภาพแตกเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบไม่มีพื้นที่ในการทำงานได้แต่ทีนี้ก็อยู่กับงบประมาณเราแหละครับเพราะว่าไฟล์ที่ใหญ่ที่สุดมันก็จะมาจากมันก็จะมาพร้อมกับฮาร์ดดิสก์ที่ต้องใหญ่ขึ้นเร็วขึ้นหรือมากขึ้นก็คำนวณดีๆครับเอาเท่าที่เราไหวแต่ว่าไม่ดรอปจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะโปรเจกต์ที่เหมาะสำหรับการตัดต่อนะสำหรับพี่นะจริงๆในสไลด์เนี่ยมันแนะนำที่พี่เคยแนะนำก็คือเป็น Polaris หรือ DNxHD สำหรับโปรแกรมที่ชื่อ Avid นะแต่ว่าโดยทั่วไปคนใช้ Mac ก็จะใช้ Polaris กันใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้จริงๆมันก็ใช้ไฟล์โคเดกอย่าง H.264 มาตัดได้เหมือนกันจริงๆก็ไม่ผิดนะฮะแต่ว่าถ้าใช้ H.264 ตัดอะมันจะกินสเปคเครื่องมากขึ้นนะแบบหมายถึงว่าเครื่องมันจะทำงานหนักขึ้นแต่ถ้าใช้ Polaris เนี่ยฮาร์ดดิสจะทำงานหนักมากขึ้นแต่ว่าเครื่องจะลื่นคือถ้าฮาร์ดดิสเร็วพอก็จะสบายครับผมส่วนตัวพี่ก็เลยมักจะใช้ Polaris ซะมากกว่าเนาะคือเราจะต้องดูจากอะไรก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟล์รอหรือไฟล์จากกล้องเนี่ยมาตัดเลยอ่ะมันจะใช้แบบ CPU ของเครื่องคอมเราหรือใช้การ์ดจอหรือใช้เนื้อที่เนี่ยเยอะมากมันจะทำให้แบบเราตัดต่อไม่ลื่นแล้วเราดูอารมณ์ดูความรู้สึกไม่ได้แล้วก็ควรจะต้องทรานส์โค้ดออกมาให้เป็นไฟล์ที่โปรแกรมตัดต่อเนี่ยชอบเช่นอย่างไฟล์นอคัทก็ชอบใช้ Polaris ใช่ไหมหรือ Premiere ก็อาจจะใช้เป็น H.264 ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราควรจะต้องแปลงแบบให้ time code นะครับชื่อไฟล์ยังอยู่เหมือนเดิมคือไม่ควรไปแบบเราควรสังเกตนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราถ่ายมาแล้วเราดูเวลาเราดูคลิปนะครับมันจะขึ้น time code แบบส่วนใหญ่มันมักจะเป็นตามเวลาของวันที่เราถ่ายนะคือถ้าเกิดว่าเราแปลงมาใหม่แล้วทุกอย่างมันกลายเป็นเริ่มที่00:00อย่างเงี้ยแสดงว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาดยกเว้นว่าไทม์โค้ดที่เราถ่ายมามันจะเริ่มต้นที่00:00อะไรเงี้ยก็อาจจะโอเคนะครับแต่ควรจะต้องแมทช์กันทั้งชื่อไฟล์และไทม์โค้ดเพื่อที่ว่าเวลาเราตัดเสร็จที่เป็นออฟไลน์นะครับในโปรแกรมตัดแล้วเราอยากจะไปลิงก์กับไฟล์จริงในโปรแกรมแก้สีเนี่ยถ้าไอ้ตรงนี้ไม่ตรงกันมันจะกลับไปลิงก์ไม่ถูกทีเนี้ยมันจะทำให้งานของเรามีปัญหานะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากจะกลับไปลิงก์อะไรอยู่แล้วสมมุติเราตัดใน DaVinci อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ไม่ต้องแคร์ก็ได้ก็ทำไปเลยก็ได้นะครับผมคร่าวๆตรงนี้นะสำหรับการแก้สีก็คือจริงๆก็คือควรจะเป็นไฟล์จากกล้องแหละหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าไฟล์จากกล้องเพลย์ไม่ไหวจริงๆก็อย่างน้อยก็ควรจะเป็น Polaris 4444ขึ้นไปแต่ถ้า Polaris 44ไม่ไหวจริงๆอีกก็อ่ะ422 HQ ก็ได้ก็ยังแบบพอจะได้ประโยชน์จากความละเอียดของภาพได้นะครับแต่ว่าถ้าเริ่มเป็น H.264 อะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มยากและแบบพวกแบรนดิ้งอะไรจะเกิดขึ้นได้เช่นภาพที่เป็นคราบอะไรอย่างที่ตัวอย่างเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูเนาะสำหรับการเอ็กซ์พอร์ตนะก็พี่ก็แนะนำอย่างที่พูดไปแล้วแหละคืออย่างในถ้าปัจจุบันอย่างแบบที่ฮอลลีวูดหรือการทำหนังใช้กันนะครับก็จะเป็นไฟล์อย่าง OpenEXR หรือไม่ก็ DPX มันจะเป็น Image Sequence ก็คือเป็น1เฟรมต่อ1ภาพแต่ว่าของเราเนี่ยที่เราทำงานกันแบบเนี้ยจริงๆ 4:2 ขึ้นไปก็ถือว่าโอเค Polaris 4:2 นะหรือ 4:2 HQ อะไรเงี้ยครับหรือ4444ไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเหมาะสำหรับการไปอัปโหลด YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับก็ควรจะต้องเป็น H.264 แหละแต่ว่าบิตเรทก็ควรจะต้องแบบเยอะขึ้นมาหน่อยก็ควรจะแบบบิตเรท15เมกะบิตเปอร์เซคขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ภาพมันไม่แตกเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะการแบ็กอัพก็ควรจะแบ็กก็คือไฟล์ที่ให้ออกนะครับอย่าง4.2 HQ 4.4 อะไรเงี้ยก็ควรจะเอามาใช้แบ็กอัพเพื่อที่ว่าเวลาเราจะกลับมาใช้งานเนี่ยมันจะได้เอามาใช้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวเรามีแต่ไฟล์ลง YouTube มันก็ไม่ละเอียด
ในอนาคตได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเทคนิคใกล้จบแล้วนะใจเย็นๆเฟรมเรทนะครับที่วิธีการเลือกแล้วก็ในการจัดการนะเฟรมเรทคืออะไรก็คือจำนวนภาพที่บันทึกใน1วินาทีเช่นถ้าเกิดว่าเป็นหนังนะครับมักจะบันทึกมา24 fps ก็คือ frame per second นะก็คือใน1วินาทีเนี่ยจะมีภาพ24เฟรมแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ฟิกแล้วอย่างทีวีของบ้านเราส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น25 fps นะครับหรือเป็น30หรือ 23.976 อะไรเงี้ยหรือปัจจุบันนี้ก็มักจะมีแบบ60เฟรมอะไรเพื่อให้โมชั่นมันสมูทคือถ้าดูอย่างรูปด้านขวานี่นะครับจะเห็นได้ว่ายิ่งเฟรมเรทน้อยอ่ะเวลาเกิดการเคลื่อนไหวในภาพมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า motion blur นะอย่างเห็นเนี่ยสมมุติ15เฟรมเนี่ยตัวคนก็จะเริ่มแบบวิ่งอยู่ก็จะเคลื่อนไหวแบบเห็นไม่ชัดนะมี motion blur เกิดขึ้นแต่ว่าถ้ายิ่งเฟรมเรทสูงเนี่ยภาพมันก็จะบันทึก motion ขึ้นมาได้ละเอียดขึ้นทีเนี้ยอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนแล้วแหละคืออย่าง YouTube เดี๋ยวนี้มักจะชอบเป็น60เฟรมขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยซึ่งประโยชน์ของมันคือภาพมันจะคมการเคลื่อนไหวจะไม่ลายตาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหนังนะมักจะถ่าย24เฟรมกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันการที่มันมี motion blur มันมีเสน่ห์บางอย่างในการรับชมนะครับมันก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอยู่ที่ว่าเราอยากจะใช้แบบไหนมากกว่าอยากให้ผลลัพธ์ของหนังเราเป็นยังไงโอเคนะเนี่ยก็อย่างที่อธิบายเมื่อกี้นี้24เฟรมเหมาะสำหรับภาพยนตร์เนาะ25เนี่ยโทรทัศน์เมืองไทยมักจะใช้เฟรมเรทนี้อย่างโทรทัศน์ที่อเมริกาจะเป็น NTSC นะครับก็จะเป็น 23.976 หรือ 29.976 หรือแบบเรียกรวมๆก็เป็นแบบ 30p หรืออะไรอย่างนั้นก็ได้ก็จะเป็น NTSC แล้วก็ถ้าในออนไลน์ก็มักจะใช้แบบ50เฟรม60เฟรมอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วปัจจุบันอย่างทีวีหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันรองรับได้หมดทุกเฟรมเรทแหละก็อย่างที่บอกว่าชอบอันไหนก็ใช้อันนั้นเนาะแต่ว่าเราควรจะต้องเลือกดีๆนะเพราะว่าถ้าเราเลือกแล้วอ่ะเราควรจะต้องคีปมันทั้งโปรเจกต์เช่นเราจะถ่ายหนังเรื่องเนี่ยด้วยเฟรมเรท25เฟรมเราก็ควรจะต้องเซตกล้องให้เป็น25เฟรมตลอดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเวลาเราไปตัดเราไปแก้สีเนี่ยการที่เฟรมเรทมันเปลี่ยนไปมันจะทำให้คุณภาพของภาพในแง่โมชั่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนเช่นสมมุติว่าเราถ่าย24มาเยอะแล้วแล้วอยู่ดีเราไปมีแบบ60เฟรมโผล่ออกมาเงี้ยไอ้60เฟรมอ่ะมันจะต้องรันบน24เฟรมในโปรเจกต์นะครับแล้วก็มันเลยทำให้เกิดอาการแบบโปรแกรมมันจะตัดเฟรมที่เกินออกมันจะทำใหเพลย์ไฟล์60เฟรมในไทม์ไลน์24เฟรมเนี่ยจะเกิดอาการภาพกระตุกขึ้นมาได้ก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้หนังเราเป็นอยู่แล้วใช่ไหมภาพที่มันกระตุกเนี่ยก็เลยคิดว่าควรจะต้องเลือกดีๆว่าเราจะใช้เฟรมเรทไหนก่อนจะถ่ายทำแล้วเวลาเราถ่ายทำเราก็ควรจะต้องเลือกเฟรมเรทให้ถูกต้องนะครับผมโอเคการ organize media และ project นะก็คือการเตรียมสำหรับก่อนการตัดต่อนะก็คือเราก็ควรจะต้องแยกโฟลเดอร์ดีๆแหละเช่นแบบแยกเป็นโฟลเดอร์ข้างในโปรแกรมตัดนะก็คือฟุตเตจทั้งหมดแยกมาเป็นอันนี้กล้อง A กล้อง B แยกไฟล์เสียงเราควรจะซิงค์แล้วเราก็ควรจะต้องตั้งชื่อมันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับคือเทคนิคเนี่ยแล้วแต่เลยว่าแต่ละคนถนัดแบบไหนแต่ว่าแค่อยากจะให้แยกแยะรายละเอียดมันออกมาให้ชัดเจนเพื่อที่ว่าเวลาเราจะต้องหาฟุตเทจอันไหนหาภาพอันไหนเนี่ยเราจะหามันเจอมันจะไม่เกิดอาการแบบเฮ้ยมันอยู่ไหนวะไอ้ที่เราดูเป็นเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราแยกละเอียดดีพอเนี่ยหรือเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมันจะทำให้เวลาเราคิดอะไรออกมาอยากจะลองทำในตัวงานของเราเนี่ยเราจะหามันเจอเราจะไม่เสียเวลามานั่งหาหรือแบบจำไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนอะไรเงี้ยนะครับก็แนะนำว่าควรจะต้อง organize มันให้ดีนิดนึงก่อนที่เราจะเริ่มตัดต่องานก็ควรจะต้องดู report เพื่อเทียบกับ footage นะครับเช่น scene cut take แล้วเราก็มา rename ในโปรแกรมตัดกรอก metadata เพิ่มเช่นแบบอ่ะ scene นี้ภูมิกับชอบ scene นี้แบบถ่ายไม่ครบหรือ scene นี้ช็อตนี้แบบ
ต้นเทคดีมากแต่ว่าปลายเทคเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ควรจะจดบันทึกสิ่งเนี้ยลงไปในไฟล์ในโปรแกรมตัดด้วยเพื่อที่เวลาเราจะทำงานเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งดูใหม่ทุกรอบหรือต้องมานั่งหามันตลอดเวลานะครับผมก็ควรจะรีเนมในโปรแกรมตัดนะเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียบเรียงได้ว่าอ๋อมันมีซีนไหนคัดไหนเทคไหนที่เอามาใช้งานได้ซิงภาพและเสียงเนาะจัดบนมูฟฟูเตจอะไรอย่างงี้ก็อันเนี้ยก็ไม่แล้วแต่ความถนัดของคนละกันก็วิธีการตัดต่ออะไรก็แค่ว่าอยากให้ทุกคนลองโฟกัสลองคิดดูก่อนว่าอยากจะมีรูปแบบการทำงานแบบไหนคือบางคนก็อาจจะชอบแบบเอาฟุตเตจทั้งหมดมาที่ถ่ายมาเนี่ยลงมาในไทม์ไลน์เลยแล้วก็ดูเรียงไปเพื่อเลือกเอาอันที่ชอบหรือไม่ชอบแล้วค่อยๆลบมันออกไปค่อยๆเชฟมันให้มันแบบกระชับมันขึ้นมาให้มันค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างนะหรือบางคนก็อาจจะชอบแบบพอมันมีซีนคัตเทคอยู่ในเบราว์เซอร์แล้วอะใช่ไหมฮะอยู่ในแบบโฟลเดอร์ในโปรแกรมตัดแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆดูทีละอันเลือกทีละช็อตแล้วค่อยลากใส่ไทม์ไลน์ในโมเมนต์ที่เราชอบเรียงไปเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มจนจบก็ได้ก็แล้วแต่วิธีการทำงานแล้วก็อันนี้ไม่มีวิธีไหนที่ถูกหรือผิดอยู่ที่ความถนัดแล้วก็ทำให้เราคิดวิธีไหนทำให้เราคิดอะไรออกมากกว่ากันมากกว่าคืออันนี้จะบอกโค้ชของอับราฮัมลินคอล์นนะครับว่าเขาพูดว่าถ้าเกิดว่าเขาใช้เวลา6ชั่วโมงในการต้องตัดต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนึงเนี่ยเขาจะใช้4ชั่วโมงแรกในการรับขวานให้คมคล้ายๆกันกับการก่อนที่เราจะตัดต่อนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าถ่ายเสร็จแล้วต้องรีบมาตัดเลยเพราะว่าสิ่งนั้นมันอาจจะทำให้เราหาของไม่เจอหรือทำให้งานมันงงไม่เป็นระเบียบแล้วมันจะมีปัญหาในอนาคตได้เราควรจะใช้เวลาไปกับการเริ่มต้นในการเตรียมโปรเจกต์ก่อนที่เราจะเริ่มตัดมากกว่าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่ว่าเวลาเราตัดจริงเนี่ยเราจะใช้เวลาน้อยลงและหาของได้เจอมากขึ้นทำให้เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่ในการตัดต่องานนะครับไม่ต้องมานั่งแบบงงว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงหาอันนี้ไม่เจอไอ้ไฟล์ที่เคยตัดอยู่ตรงไหนอะไรครับผมหรือเวลาที่เราจะไปแก้สีถ้าเราจัดระเบียบมาดีแล้วเนี่ยมันจะกลับไปลิงก์เจอในไฟล์ได้เลยไม่จำคือถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าถ้าเรากลับไปลิงก์กับไฟล์ต้นฉบับแล้วมันจะหาไม่เจอหรือมันจะลิงก์ไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะจัดการมันไม่ได้ไม่ดีพอตอนเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคอันนี้หมดและสำหรับความรู้ในเชิงเทคนิคนะครับผมต่อมาก็คือมาแก้เราเทคนิคกันไปแล้วใช่ไหมว่าแบบไฟล์อะไรยังไงเวิร์กโฟลว์ประมาณไหนนะครับทีเนี้ยสิ่งสำคัญในการตัดต่อการลำดับภาพอ่ะมันก็คือไอเดียความคิดสร้างสรรค์นะซึ่งถ้าเรารู้แต่เทคนิคอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่มีไอเดียเลยงานที่เราทำมามันก็อาจจะไม่สมบูรณ์ได้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะมาแนะนำเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะอะไรคือความสำคัญของการลำดับภาพนะครับสำหรับพี่นะอันนี้คือส่วนตัวนะพี่คิดว่าหนังมันคืออารมณ์คือเราจะสื่อสารอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องให้คนดูรู้สึกถึงอารมณ์ของหนังเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังแบบหนังอาร์ตหนังแมสหนังฟอร์มยักษ์อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์มันจะทำให้คนดูเนี่ยสัมผัสได้จากตัวงานจริงๆอย่างเช่นเราดูอเวนเจอร์อย่างเงี้ยมันก็สนุกมันก็มันนั่นหมายถึงว่ามันได้อารมณ์ไงแต่ถ้าเกิดบางเรื่องที่มันเป็นแอคชั่นแต่มันก็ตีต่อยกันแบบตีต่อยไปเรื่อยๆจนเราแบบไม่รู้สึกอะไรกับมันเราก็เบื่อได้เหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นแอคชั่นเหมือนกันเนาะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตัดต่อเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสจริงๆก็คือว่าเราจะทำยังไงให้คนดูสัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่เราอยากจะเล่าเราอยากจะสื่อสารซึ่งหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราต้องการให้คนดูได้รับอารมณ์ไหนนะครับคล้ายๆอย่างที่พี่พูดอย่างเรื่อง Where You Belong เมื่อกี้ก็คือว่าพี่สัมผัสพี่ดูฟุตเตจแล้วพี่สัมผัสได้ถึงความรู้สึกของตัวละครความแบบความเปราะบางบางอย่างความอึดอัดคับข้องเนี่ยพี่อยากจะให้คนดูรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันอย่างที่พี่ดูแล้วพี่รู้สึกพี่ก็ต้องพยายามจะเลือกเพลงเลือกวิธีการตัดต่อเลือกอารมณ์ให้คนดูได้รับความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนักลำดับภาพคือนักเล่าเรื่องนะครับ
ก็คือจริงๆอ่ะมันการตัดต่อมันก็คือการเขียนบทรอบที่3นะรอบแรกอ่ะมันคือนักเขียนบทที่เขาเขียนบทมาแล้วใช่ไหมรอบที่2คือพอเราไปกำกับเนี่ยการกำกับบางทีเราอาจจะไม่ได้ตามบทได้ 100% จากโลเคชั่นจากสถานที่จากนักแสดงจากอะไรต่างๆซึ่งมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงไปบ้างทั้งอาจจะได้เหมือนบทเลยหรืออาจจะต้องปรับให้มันต่างจากบทหรือถ่ายไม่ทันบางอย่างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าขั้นตอนที่3คือการลำดับภาพเนี่ยคนตัดต่อเนี่ยก็จะเป็นคนมาเล่าเรื่องสุดท้ายอะไรที่เกิดปัญหาเราอาจจะมาแก้ในตอนนี้ได้อะไรที่ดีอยู่แล้วเราอาจจะมาทำให้มันเฉียบคมขึ้นสื่อสารมากขึ้นได้ในตอนนี้นะครับซึ่งพื้นฐานเนี่ยมันเหมือนกับเราเป็นคนเขียนบทเลยอีกคนหนึ่งเหมือนกันคือพี่เลยคิดว่าสำคัญที่ว่าเราควรจะต้องเรียนรู้ทฤษฎีการเขียนบทหรือการเล่าเรื่องเพราะว่านักลำดับภาพเนี่ยเราต้องใช้ทฤษฎีนี้ในการเล่าเรื่องมากๆเพียงแต่ว่าเราเอาสิ่งที่เขาถ่ายมาแล้วเนื้อเรื่องสิ่งที่เขาคิดมาแล้วเนี่ยมาทำต่อนะครับผมโอเคเนี่ยจะขยายความจากเมื่อกี้นะครับก็ไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคคอมพิวเตอร์แต่มันคือเราต้องเล่าเรื่องเราต้องเหมือนกับว่าเราเป็นคนเขียนบทแล้วเราเหมือนเราเป็นคนกำกับด้วยเพราะเราจะต้องกำกับคนดูว่าคนดูควรจะต้องรู้สึกแบบไหนสัมผัสอะไรและได้ข้อมูลไหนในระหว่างดูหนังเรื่องนี้นะครับพี่จะแนะนำพื้นฐานก่อนก็คือการใช้คัตแล้วก็การใช้ transition ก็คืออันนี้เป็นเบสิกเลยว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องใช้เฟดเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องฮาร์ดคัตธรรมดาหรือตัดซีนแอคชั่นยังไงถึงควรจะคัตยังไงอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวพี่จะมีหัวข้อคร่าวๆแล้วเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูก็คือเป็นหัวใจนะสำหรับพี่ก็คือเราต้องเลือกวิธีการคัดและชนิดของคัดให้ถูกเวลาเราตัดงานหรือตัดซีนที่เรากำลังทำนะครับผมถ้าคัดธรรมดาก็ถ้าเป็นส่วนของคัดนะครับก็จะมีแบบคัดออนแอคชั่นนะครับอันนี้ลองจดได้เดี๋ยวพี่อาจจะอธิบายคร่าวๆนะแล้วเดี๋ยวดูเป็นวิดีโอจะเข้าใจมากกว่าก็คือการตัดจากช็อตหนึ่งไปอีกช็อตหนึ่งขณะที่ตัวละครหรือวัตถุเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวเช่นซีนเนี่ยเราเป็นซีนแอคชั่นนะตัวละครกำลังต่อยตัวละครอีกตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเราคัตออนแอคชั่นนะครับแบบสมมติว่าตัวละครกำลังต่อยไปแล้วหมัดเนี่ยกำลังจะกระทบใบหน้าในมุมหนึ่งนะแล้วเราตัดไปรับอีกมุมหนึ่งที่ตัวละครตัวหนึ่งโดนต่อยกระเด็นไปอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกแรงขึ้นและรู้สึกสมจริงขึ้นแต่ถ้าเราแบบว่าปล่อยยาวไปเลยอาจจะรู้สึกว่ามันต่อยกันไม่จริงหรือดูเบาอะไรเงี้ยนะcut away ก็คือการตัดไป insert shot แล้วตัดกลับมาแหละเช่นการแบบตัวละครมองขวดน้ำเห็นหน้าตัวละครมองขวดน้ำตัดไปที่ขวดน้ำแล้วตัดกลับมาที่หน้าตัวละครแล้วตัดไปที่ขวดน้ำคือ cut away เนาะหรือการตัดไปที่ท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับ cross cutting คือการตัดไปมาระหว่างโลเคชั่นอย่างเช่นซีนคุยโทรศัพท์นะเช่นแบบเป็นพี่คุยกับน้องคนนึงตัดไปแต่ละระหว่างประโยคของแต่ละคนอะไรเงี้ยก็คือการ cross cutคนละสถานที่กันหรือจะเป็นการบิลอัพแบบซีนแบบเช่นแบบตัวละครกำลังไล่ล่ากันมีคนนึงกำลังหนีมีคนนึงกำลังตามหาเนี่ยการตัดไปมาระหว่าง2ที่ก็คือการ cross cutting เหมือนกันแล้วก็จะมี jump cut ก็คือภาพ1ช็อตเนี่ยมันเราสามารถตัดข้ามเวลาได้โดยที่ไม่ต้องแคร์ความต่อเนื่องอะไรเงี้ยก็อันนี้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้กับซีนแบบไหนถึงจะเหมาะสมนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรนะ match cut ก็คือการตัดจากช็อตหนึ่งไปอีกช็อตหนึ่งโดยที่ตำแหน่งหรือความเคลื่อนไหวของทั้งสองช็อตเนี่ยเหมือนหรือใกล้เคียงกันเช่นกล้องถ่ายมาที่หน้าเราแบบ close up นะครับแล้วก็ตัดไปที่หน้าเราอีกหน้าเราโคสอัพอยู่ในห้องนอนสมมตินะเราก็ตัดไปอีกช็อตหนึ่งที่เป็นหน้าเราในขนาดเท่ากันแต่ไปอยู่ที่ร้านเหล้าอะไรเงี้ยแล้วกล้องค่อยๆถอยออกมามันก็คือการแมชคัททำให้วิธีการตัดหรือหนังของเรามันจะแบบได้ไดนามิกแบบหนึ่งขึ้นมาทีนี้สิ่งเนี้ยเราก็ควรจะต้องดีไซน์หรือถ้าไม่ได้ดีไซน์มาการตัดต่ออาจจะมองเห็นความเชื่อมโยงนี้แล้วมาเปรียบเทียบกันได้แล้วมาใช้ในการเล่าเรื่องได้นะครับtransition ก็อันนี้ทั่วไปนะครับ fade in fade out ก็แบบเป็นเข้าดำเข้าอะไรไปนะฮะแล้วก็ dissolve ก็คือการแบบผสานช็อต2ช็อตจางซ้อนไปนะครับ
smash cut คือ transition แบบทันทีทันใดก็คือแบบเช่นแบบเราจะเห็นบ่อยๆก็คือพวกแบบซีนแบบซีนตัวละครกำลังฝันอะไรอยู่แล้วแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาแบบเสียงแบบแล้วก็แบบตาเบิกโพลงแล้วก็ตัวเดียดขึ้นมาอะไรอันนี้ก็เรียก smash cut นะครับมันจะเป็นพวก iris พวกอะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้เดี๋ยวดูในวิดีโอน่าจะเข้าใจกว่านะเดี๋ยวพี่จะเปิดวิดีโอให้ดูนะครับ The most basic edit you can do is the cut, which is simply going from one shot to another, changing perspective, advancing the story. Now I'm going to be showing you a series of examples that help illustrate the types of cuts that I'm about to mention. A lot of these cuts are so common and feel so natural that you don't even think about it. Whoa, what the f*** happened there? Doesn't matter. You can do whatever you want.But if you want to make your cuts a little less jarring, let's begin with a technique that's used all the time, cutting on action. Now, all this means is cutting from one shot to another while the subject is still in motion. It doesn't always have to be on a punch or a kick. It could be something as simple as a character turning or throwing something or a character going through a door or another door.Another door. Then there's the cutaway, which I can best describe as cutting to an insert shot of something and then back. The insert could exist in the same space as the characters. You want the moon? Like this. Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. Or you can use a cutaway to get inside the head of a character. Last night I was... Cross-cutting. This is when the editor intercuts back and forth between locations. For example, most phone conversations are usually cross-cut, and when used effectively, cross-cutting can certainly amp up the tension and suspense of a sequence. This technique is also used to show what's going on inside the character's head. Don't move. I don't want you to catch your own throat. Jump cuts are when the editor cuts between the same shot. And they are often used to deliberately show the passing of time. And that looks like this. So you can naturally find these in montages. Here's a few examples. Let go of me! Don't! Jump cuts are also used to add a level of urgency to the scene. And there's a lot of jump cuts in baseball. Now let's move on to the match cut. Match cuts look like this. Come on, guys, let's get to work. Yeah. Match cuts are often incorrectly referred to as jump cuts. However, there is a difference. A match cut cuts from one shot to a similar shot by either matching the action or the composition. Match cuts are mainly used as scene transitions because you're often jumping from one place to another, which is most likely why there's confusion on the matter. Match cuts don't always have to be visual either. There's also verbal match cuts, like this. I look just like an enormous wang. Pay attention. I was distracted by that enormous flying... Willie. Yeah. What's that? Wow, it looks like a giant... Johnson. Yes, sir. Now let's move on to transitions, starting off with fade in, fade out. We've seen this 1,000 times, and it's just dissolving either to or from black. Pretty self-explanatory. Now, a dissolve is when you blend one shot into another, and that could look something like this. These are commonly used in montages as well, and also can represent a passing of time. Now, you could easily dissolve between the same shot
And it looks something like this. Smash cut! Smash cuts are abrupt transitions. The obvious example is someone waking up from an intense dream or a nightmare. Going from something intense to quiet, or quiet to intense. Shot my way out. I started shooting, so I blasted my way out of there. Well, we got this half done. Another transition is the iris. Now, the iris used to be an in-camera effect back in the day when you can manually open and close your iris to transition from black. Nowadays, it's used as a stylistic choice. And a lot of these transitions you may often find within a scene. Some other transitions include the wipe. And a wipe is a wipe. On the move. Look at that, it wiped. Oh look, there's another. Okay, moving on. Oh no, there's more wipes? Oh, there are many types of wipes. Then there's the invisible cut. Invisible cuts are used to give the impression of a single take. However, cuts are hidden in blackness, like in Hitchcock's Rope. Or Evil Dead 2. And most recently, Birdman. Cuts are also hidden within whip pans, where you can hide the cut on the motion of the camera movement. Here are a few examples. I'm back. Perfect time. As you know, endorsed by the PTA and the North American Teachers Foundation. We're coming to get you, Barbara! An editor might also hide a cut with an object crossing the frame. Or you can hide a cut when the subject leaves the frame. This is my favorite example because it's pretty seamless unless you know what you're looking for. Just like any good magic trick. So there's an invisible cut hidden right here. This shot was cleverly designed to make it appear as if Paul Newman was actually doing those card tricks. But really, he can't. Now let's move on to something else. The L cut is an audio-based transition. This is when the audio from the current shot carries over to the next shot. Now keep in mind, this doesn't have to just be for scene transitions. This is used all the time, even when characters are just talking to each other. We'll have to take this abuse much longer. They don't serve fried chicken and watermelon on a daily basis in my mess hall. Oh, yes, sir! And you, John Wayne? Is this me? The J cut is when the audio from the next scene starts before you get to it. I can't, I gotta go home. So you hear what's going on before you see what's going on. These are very subtle editing techniques that people might not even notice. And that's the point. The J cut and the L cut are designed to specifically create a seamless flow. A seamless transition from one scene to another, with audio guiding the way. Hey, Gordy, I got something for you. This, my friend, is for you. That's all it is. They're like the police department for wise guys. The J cut is also great for revealing a new element within a scene. Plus, you can't take them underwater, and if you do, they. Neat. Once you know all the types of cuts available to you, then you can start mixing and matching them. The Graduate does this match cut into a J cut. Ben, what are you doing? Or there's the match J cut. If you could fight anyone, who would you fight? Fight my boss, probably. And here's a verbal match J cut. And the line goes...
Roar! Here's a cross-cutting cutaway. I tried not to think of the word serum or flesh. Mad Max does this cutaway jump cut. Let's just take a look at that one again. They cut from Max to his vision, cut back, and they jump cut the impact to really sell the hit. Here it is again at full speed. Here's a jump cut, cross cut, smash cut. I'm so smart. That's funny. Okay, we open at the beginning of time. No, okay, we open with LaRoche driving into the swamp. Crazy white man. Gladiator has a great cross-cutting match cut thing going on in this sequence. The Green Mile also has a great match cross-cutting sequence. Then there's the match dissolve. And here's another example. Saving Private Ryan does this morph match thing. So that's about it. Now you know the kinds of cuts and transitions you can use. Next is to ask yourself when and why you would use them for telling your story. And I'm sure I've left out plenty of other great examples, so I encourage you to share some of your favorite cuts in the comments below. Share some of your work in our forums. And if you're curious about which movie that clip was from, just turn on closed caption. โอเคก็เมื่อกี้คือส่วนของ cut and transition นะครับมันก็เป็นเบสิกแหละก็คือแบบเราควรจะเลือกวิธีการตัดหรือการ cut หรือการใช้ transition ให้ถูกต้องที่เหมาะกับซีนที่เราอยากจะเล่านะครับเพื่อที่ว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องพูดหรือบรรยายทุกอย่างในตัวหนังของเราก็ได้เราใช้ภาษาภาพหรือวิธีการตัดของเราเพื่อสร้างอารมณ์เช่นแบบจะทำซีนแอคชั่นเราอาจจะใช้พวก cutting on action หรือ cross cut เพื่อเน้นการไล่ล่าแล้วก็แบบ smash cut เพื่อให้มันแบบอารมณ์มันกระทันหันขึ้นมาก็ได้หรือ invisible cut อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันก็คือพวกเวลาเราดูหนัง long take อย่างแบบ Birdman Revenant หรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ถ่ายทำยาวทั้งเรื่องขนาดนั้นจริงๆเขาก็จะอาศัยวิธีการดีไซน์ช็อตให้ผ่านแบบหลังคนดำๆผ่านเงามืดๆอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าเวลาเรามาต่อกันในการตัดต่อเนี่ยเราแอบเชื่อม2ช็อตนี้เข้ากันแล้วความรู้สึกของคนดูก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นช็อตเดียวยาวๆเลยนะครับ L cut J cut นี่ก็สำคัญก็คือ L กับ J เนี่ยมันมาจากภาพกับเสียงในไทม์ไลน์การตัดต่อแหละก็คือว่าถ้าเกิดว่าเสียงมันมาก่อนภาพเนี่ยก็จะคือ J cut นะครับส่วนถ้าภาพมาก่อนเสียงก็จะคือ L cut เช่นถ้ายกตัวอย่าง J cut นะอย่างในตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือว่าเป็นตัวละครกำลังคุยอย่างนึงอยู่แล้วอยู่ดีเสียงคลื่นทะเลมันดังเข้ามาแล้วมันก็ตัดเข้าไปเป็นที่ภาพทะเลอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบอารมณ์ความรู้สึกคนดูมันสมูทแล้วก็แบบรู้สึกว่าหนังมันมีพลังมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ทีนี้สำคัญอย่างที่เคทเมื่อกี้บอกก็คือว่าเทคนิคเหล่านี้มันเป็นเบสิกแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องไปยึดติดมันตายตัวว่ามันจะต้องเป็นอะไรเราสามารถที่จะเอาเทคนิคเหล่านี้มาผสมในชิ้นงานของเราเองได้นะครับก็จะเป็นแบบ smash cut บวก cross cut ก็ได้หรือจะ match cut บวกcross cut ก็ได้ก็คือให้ภาพมันคล้ายกันแต่ว่ามันคนละสถานที่แล้วอารมณ์มันต่อเนื่องกันอะไรอย่างนี้ครับก็ทำให้คนดูรู้สึกมากขึ้นอย่างสิ้นประหารชีวิตใน The Green Mile เมื่อกี้ก็คือแบบเป็นตัวละครที่กำลังโดนประหาร The most basic เป็นตัวละครที่กำลังโดนประหารแต่ว่าตัวละครอีกตัวหนึ่งไม่ได้โดนแต่ว่าภาพเนี่ยมันคือการใช้cross cut ผสมกับ match cut ทำให้เรารับรู้ได้ว่าคนอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้โดนประหารเนี่ยรับรู้ความรู้สึกของคนที่กำลังโดนถูกประหารได้อย่างแบบไม่ต้องพูดอะไรเลยเราคนดูแบบสามารถเข้าใจและอินได้ทันทีที่เห็นภาพสองภาพเนี่ยมาต่อเนื่องกันนะครับมันอยู่ที่วิธีการลำดับภาพอยู่ที่วิธีการที่เราจะเลือกการใช้ภาพมาเล่าครับโอเคนี่คือส่วนของ
Cut and Transition นะครับมันจะมีเบสิกหนึ่งก็คือ Photoshop Effects อันนี้สำคัญมากเป็นเบสิกที่เราใช้กับทุกงานที่เราตัดเลยมันเป็นเบสิกนะครับที่มันเริ่มต้นมาจากคนที่ชื่อ Ray Kurzweil นะครับก็คือเขาเป็นตำนานสร้างหนังของโซเวียตนะครับเป็นคนโซเวียตแล้วเขาก็คิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาเพราะว่าในยุคนั้นนะครับมันเป็นยุคสงครามใช่ไหมครับโซเวียตแล้วทุกคนก็จนกันมากแล้วก็แบบไม่สามารถออกไปถ่ายหนังได้ไม่มีเงินถ่ายหนังไม่มีกล้องอะไรครับสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาอ่ะมีฟิล์มที่เหลืออยู่จากที่มันเคยถูกถ่ายอะไรก็ไม่รู้มั่วๆมาแล้วเขาก็เอาฟิล์มเหล่านั้นมาตัดต่อให้เกิดงานหนังของเขาขึ้นมาเองได้ด้วยฟิล์มเหลือๆพวกนั้นนะครับก็จริงๆมันอาจจะคล้ายๆกับช่วงเวลานี้นะครับที่บางทีเราอาจจะถ่ายหนังไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามีฟุตเทจหรือเราแบบสามารถหาคลิปหรือถ่ายอะไรง่ายๆได้โดยที่เราใช้ไอเดียของการตัดต่อการลำดับภาพเนี่ยมันอาจจะสร้างหนังที่ดีๆขึ้นมาได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องลงทุนเยอะหรือออกไปถ่ายข้างนอกให้ยิ่งใหญ่อะไรก็ได้เลยเพราะว่าทฤษฎีเนี่ยมัน Photoshop Effect เนี่ยมันคือภาพหนึ่งบวกอีกภาพหนึ่งมันได้ความหมายใหม่เลยที่เราแบบเรียกง่ายคือ1บวก1เท่ากับ3นะครับคือเราอ่ะมันคือการลำดับอารมณ์คนดูครับให้คนดูไปเติมเต็มความหมายในหัวเองโดยที่ตัวละครไม่ต้องแสดงหรือไม่ต้องพูดอะไรอย่างนั้นก็ได้จริงๆอย่างในแวร์วีบีลองนะครับเราใช้ไอเดียเนี่ยในการตัดต่อเยอะในซีนอารมณ์นะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับNow the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. เราจะเห็นว่าเป็นภาพหน้าผู้ชายคนหนึ่งมองอะไรก็ไม่รู้อยู่นะครับ Let me show what he sees.ตัดไปที่ภาพผู้หญิงกำลังเล่นกับลูกอยู่ Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees, and he smiles. Now what is he as a character? ตัดกลับมาคือผู้ชายคนนี้กำลังยิ้มสิ่งนี่สังเกตนะครับไม่มีไดอะล็อกอะไรเลยไม่มีการแสดงด้วยซ้ำเป็นภาพอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งเหมือนมองอะไรอยู่แล้วเรามองไปเห็นผู้หญิงกำลังอุ้มลูกเล่นกับลูกอยู่แล้วผู้ชายคนนี้กำลังยิ้มพอเห็นสิ่งนี้แล้วรีแอคชั่นของเขาคือเขายิ้มออกมาความรู้สึกที่เราได้คืออะไรจริงๆทุกคนน่าจะคิดคล้ายๆกันก็คือว่าไอ้คนนี้มันก็ดูแบบเป็นคนแก่ที่ดูอบอุ่นนะชอบแบบเห็นแบบลูกหลานแล้วก็แบบมีความสุขอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะทีเนี้ยเดี๋ยวลองเปลี่ยนภาพตรงกลางกันดู Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. ภาพเดิมนะครับ Girl in a bikiniHe smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign. แค่เนี่ยคือภาพหน้าผู้ชายคนเดิมเลยเป็นภาพเดียวกันเลยนะครับเราเปลี่ยนภาพตรงกลางคือเปลี่ยนจากแม่ที่กำลังเล่นกับลูกอยู่เป็นผู้หญิงอาบแดดใส่บิกินี่และผู้ชายคนแก่คนนี้ยิ้มขึ้นมาความรู้สึกของเราที่เรารับรู้ได้ว่าผู้ชายคนนี้ความคิดมันเปลี่ยนเลยใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าไอ้คนนี้มันดูหื่นๆเป็นแบบผู้ชายหื่นกามอะไรเงี้ยคือเนี่ยครับทั้งที่จริงๆแล้วภาพหน้าผู้ชายสองภาพก่อนกับหลังภาพผู้หญิงบิกินี่เนี่ยมันคือภาพเดียวกับภาพที่เป็นผู้ชายกำลังมองแม่เล่นกับลูกอยู่แต่ว่าความรู้สึกของคนดูมันเปลี่ยนไปเพราะว่าวิธีการที่เราลำดับช็อตนะครับเมื่อภาพนี้มาบวกกับภาพนี้แล้วผู้ชายยิ้มเนี่ยคนดูจะเติมเต็มไปเองว่าความหมายมันคืออะไรทั้งที่ตัวละครไม่ได้พูดอะไรออกมาตัวละครไม่ได้พูดว่าโอ้ยแบบเซ็กซี่จังหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยเลยด้วยซ้ำแต่คนดูจะพบว่าแบบ
ไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันดูหื่นกามอ่ะสมองคนดูจะเติมเต็มสิ่งเหล่านั้นได้เองครับก็เลยคิดว่าเป็นเบสิกสำคัญที่ว่าเวลาเราจะตัดต่อหรือเลือกถ่ายช็อตต่างๆแล้วมาใช้ในหนังเราบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องพูดบรรยายทุกอย่างออกไปเพื่อให้คนดูรับรู้นะครับเราใช้หลักการภาพ1บวก1เท่ากับ3ให้ตัวละครมองและเห็นอะไรแล้วกลับมารู้สึกอะไรเนี่ยคนดูจะเติมเต็มความหมายของสิ่งเหล่านั้นเองครับทีนี้ใกล้จบแล้วนะการเลือกใช้เสียงและเพลงนะครับผมก็เสียงมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆก็อย่างอธิบายไปในตอนขั้นตอนการทำงานนะแต่อันนี้จะเป็นเชิงครีเอทีฟนะครับก็จะมีไดอะล็อกซาวด์คือเสียงสนทนามิวสิกก็คือเสียงดนตรีซาวด์เอฟเฟคก็คือเสียงประกอบหรือโฟลลี่อะไรพวกนี้นะครับไดอะล็อกซาวด์เนี่ยแบ่งคร่าวๆได้ย่อยมาได้3ประเภทก็คือ narration ก็คือการบรรยายก็คือเป็นพวก voice over ต่างๆที่แบบว่ามีความคิดของตัวละครลำพึงลำพันอะไรอย่างเงี้ยนะ monologue ก็คือบทลำพันก็คือแบบตัวละครแบบพูดเองคนเดียวส่วนใหญ่เราจะเจอได้ในละครซะส่วนใหญ่นะครับวิธีการ monologue อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ dialogue ก็คือประโยคสนทนาก็คือการที่ตัวละครพูดคุยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปปกติดนตรีก็มักจะถูกใช้เอามาเสริมกับอารมณ์ของเรื่องนะครับเช่นแบบสร้างความรู้สึกเศร้าความสร้างความรู้สึกสนุกสร้างความรู้สึกตลกอะไรเงี้ยการเลือกดนตรีที่ถูกต้องก็จะทำให้อารมณ์ที่คนดูจะได้รับรู้เนี่ยมันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนั้นจริงๆเช่นจอสนะครับดนตรีก็จะบิ้วถึงความแบบกำลังเตรียมตัวทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่กันอยู่ทางทั้งที่ภาพก็อาจจะไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นว่าตัวละครนี้เป็นอะไรครับคร่าวๆนะซาวด์เอฟเฟกต์นะครับอันนี้สำคัญก็คือจะมีฮาร์ดซาวด์ก็คือเสียงที่แบบได้ยินแล้วตรงกับภาพอย่างเช่นแบบเสียงเปิดประตูรถเสียงแบบวางแก้วน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นโฟลลี่ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าฮาร์ดซาวด์มันจะมาพร้อมกับภาพเลยในตอนที่เราถ่ายทำเช่นเสียงประตูจริงๆที่มันเกิดขึ้นตอนที่เราถ่ายแต่ว่าเสียงนั้นอ่ะจะเหมาะสมกับการใช้งานจริงๆหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนึงนะแล้วก็แบ็คกราวด์ซาวด์หรือแอมเบียนซาวด์ก็คือเสียงบรรยากาศของฉากนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะช่วยทำใหซีนในหนังมันเติมเต็มขึ้นได้เช่นเราเข้าไปอยู่ในป่าเราอาจจะได้ยินเสียงแมลงร้องอะไรเงี้ยซึ่งป่าที่เราไปถ่ายเราอาจจะไม่มีเสียงนี้จริงๆเราก็ควรจะต้องหาแบ็คกราวด์หรือแอมเบียนซาวด์มาวางซีนอยู่บนถนนถ้าเราอยากให้รู้สึกมันวุ่นวายขึ้นเราจะต้องเติมเสียงรถเสียงมอเตอร์ไซค์เข้าไปหรือซีนที่ตัวละครกำลังขับรถอยู่อาจจะต้องเติมเสียงเครื่องยนต์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยฟอลลี่ซาวด์คือเสียงที่เอามาอัดใหม่เพื่อมาใช้แทนนะครับเช่นเสียงเปิดประตูไปประตูอะไรงั้นแหละก็คือทำให้เสียงมันเพราะขึ้นน่าฟังขึ้นหรือเหมาะกับภาพมากขึ้นเหมาะกับอารมณ์ที่เราอยากสื่อมากขึ้นนะครับเช่นพี่วางแก้วน้ำวางขวดน้ำเนี่ยเสียงในโลเคชันจริงมันอาจจะดังแบบเป้งไม่สวยงามแบบฟังแล้วบาดหูแต่เราอาจจะหาเสียงใหม่มาแทนเป็นเสียงที่ดังแบบกรึบเบาๆมันออกเบสแทนเพื่อให้แบบมันเพราะหูมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ sound design นะครับก็คือเสียงที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาที่มันไม่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับเช่นเสียงแบบสมมุติเราง่ายๆอย่างหนังผีอะไรเงี้ยก็จะมีเสียงบรรยากาศร้อนๆแบบเสียงเบสต่ำๆหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้แบบรู้สึกว่าบรรยากาศมันกดดันน่ากลัวแต่ว่าจริงๆแล้วมันเราไม่เคยได้ยินเสียงนี้ในความเป็นจริงอะไรเงี้ยฮะก็เราควรจะต้องเอาองค์ประกอบพวกเนี้ยมาเสริมในการตัดต่อเพื่อให้นอกจากที่เราจะเล่าลำดับภาพแล้วเนี่ยเราควรใช้เสียงเพื่อมาสร้างอรรถรสสร้างความรู้สึกให้คนดูเราควรจะต้องเลือกคาแรคเตอร์ของเสียงให้ถูกต้องนะครับไม่งั้นแบบอารมณ์ที่เราต้องการจะสื่อสารมันอาจจะผิดไปมันอาจจะกลายเป็นซีนที่ควรจะตึงเครียดกับกลายเป็นดูตลกได้ถ้าเสียงมันดูไม่จริงหรือมันไม่เสริมบรรยากาศหรือความรู้สึกขึ้นมาครับผมก็อย่างดังเคิร์ฟนะเอ้าด้วย
quarter mile all the way. The ship's about to leave. สังเกตได้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงคลื่นทะเลเสียงลมนะครับทำให้รู้สึกว่าบรรยากาศมันเริ่มมีอะไรแปลกๆไปละเสียงใบพัดไกลๆเสียงเครื่องแบบของทหารที่กำลังเริ่มขยับแล้วก็วิ่งหนีกันเสียงใบพัดเมื่อกี้ก็คือเสียงมาจากเครื่องบินเสียงทรายที่มากระทบกับพื้นก็ทำให้ตัวละครมันของความรู้สึกคนดูมันเข้าไปสู่ตัวละครมากขึ้นคือจริงๆแล้วจะบอกว่าเสียงอย่างเครื่องบินเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นจริงหรือเสียงเครื่องบินจริงๆอาจจะไม่ได้แหลมแบบนั้นแต่ว่าเขาดีไซน์มาเพื่อให้คนดูรู้สึกกลัวรู้สึกว่าเสียงโทนเหล่านี้มันทำให้คนดูเข้าใจสภาวะของตัวละครและกลัวไปกับตัวละครด้วยนะมันก็คือสิ่งที่เราควรจะต้องเลือกมาใช้ในหนังของเราด้วยเหมือนกันโอเคทีนี้การเลือกใช้เพลงนะครับก็จริงๆอันนี้อาจจะยากไปก็แต่ว่าจะอธิบายเรื่องเสียงอย่างหนึ่งคืออีกอันนึงก็คือเสียงเงียบก็เป็นเสียงอย่างหนึ่งนะคือถ้าเกิดว่าบางทีอย่างคล้ายๆอย่างดังเคิร์ฟเมื่อกี้พอมันระเบิดตุ้มๆ มาใช่ไหมแล้วแบบพอทรายมันกระทบกับตัวละครแล้วทุกอย่างมันเริ่มเงียบลงเนี่ยความเงียบเนี่ยก็ทำให้เราคนดูก็เข้าใจมากขึ้นว่าความโหดร้ายเนี่ยมันผ่านไปแล้วเราก็ควรจะต้องเลือกใช้เสียงเงียบด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าพอบอกว่าเป็นเรื่องเสียงทุกอย่างจะต้องได้ยินทุกอย่างจะต้องสร้างขึ้นมาแต่ว่าความเงียบบางทีก็เป็นเสียงที่ทำให้สร้างความรู้สึกกับคนดูได้เหมือนกันทีเนี้ยเดี๋ยวนะการที่บางทีเราพูดถึงโฟลี่ใช่ไหมบางทีเราแบบไปถ่ายมาแล้วเราไม่ได้เสียงที่มันแบบอย่างที่เราต้องการหรือมันไม่เพาะสำหรับการดูเป็นหนังเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องหยิบยืมอุปกรณ์บางอย่างมาอัดใหม่เพื่อมาสร้างเป็นเสียงแทนเสียงที่เราอัดจริงมานะครับมาใส่ประกอบแทนเดี๋ยวยกตัวอย่างเสียงโฟลี่ที่แบบหรือทำซาวด์ดีไซน์ต่างๆโดยการใช้อุปกรณ์รอบตัวมาอัดใหม่เพื่อทำให้หนังมันสมบูรณ์ขึ้นนะเอาผักมาบิดเพื่อให้เป็นเหมือนเสียงกระดูกดังกรอบแกรบกรอบแกรบเสียงปูQuiet Place was one of the most unlikely hits of 2018. Made on a budget of just $17 million, the horror film would go on to gross more than $332 million worldwide. Emily Blunt earned praise for her performance, and actor John Krasinski had his first major breakthrough as a director.Okay. For much of skip นะครับเนี่ยเขาก็จะแบบมีวิธีการนะ Here's how some of the movie's most notable sounds were made. Foley, a method in which objects are used to create sounds made by humans, or in this case, monsters, was used. A Foley stage is.A super quiet environment where we can put picture up on the screen. เราก็เปิดภาพหนังนะครับแล้วก็อยู่ในที่เงียบๆแล้วเราก็อาจจะอัดเสียงไปพร้อมกับภาพ Some sounds like a shotgun loading and water splashing were made exactly as you'd expect. เนี่ยเสียงน้ำจริงๆตอนถ่ายเราจะไม่ได้ยินแต่ก็เรามาอัดใหม่เพื่อให้มันได้เสียงที่
ที่เราชอบมากขึ้นเอาเสียงขาปูมาเป็นเสียงตัวสัตว์ประหลาดเดินอะไรอย่างนี้อัดใหม่เพื่อให้มันได้อารมณ์มากขึ้นอะไรเงี้ยครับผม echolocation sounds used ประมาณนี้ก็ถ้าบางอย่างเราอาจจะไม่จำเป็นต้องอัดใหม่ก็ได้เราก็อาจจะมีแบบพวกสต็อกเสียงที่เป็นไลบรารีที่เรามีอยู่หรือบางทีเดี๋ยวนี้ใน YouTube ก็จะมีเสียงที่เขาแบบอัดมาแล้วเราก็อาจจะหาคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมมาใช้กับหนังของเราได้เหมือนกันเพื่อให้ความรู้สึกของหนังเรามันเติมเต็มขึ้นนะครับอันนี้การใช้เพลงประกอบนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราชอบมากแล้วเราจะพบว่าจริงๆอ่ะเพลงประกอบมันสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของซีนนั้นได้จริงๆก็เราควรจะต้องเลือกเพลงที่เหมาะสมและอารมณ์ที่เราต้องการจะสื่อจริงๆนะเดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูเป็นตัวอย่าง Pirates of the Caribbean นะครับอันนี้เพลงต้นฉบับก่อนนะครับผมได้ถึงความยิ่งใหญ่ทีนี้ลองเปลี่ยนเป็นเพลงที่มันรู้สึกน่ากลัวภาพเหมือนเดิมเป๊ะนะครับแต่เปลี่ยนเพลงจะรู้สึกได้ว่าการลอยเรือครั้งนี้มันช่างน่ากลัวตัวเดียวแล้วก็อันตรายมองไปเจอศพด้วยยิ่งรู้สึกว่าบรรยากาศน่ากลัวทีนี้เราลองเป็นแบบเพลงตลกดูบ้างกลายเป็นการล่องเรือที่หันสามากทางด้านที่ภาพเหมือนเดิมนะครับการเจอศพก็ชิลๆตลกตลกดีแต่ถ้ามันเป็นเพลงเศร้าขึ้นมาล่ะการล่องเรือครั้งนี้มันตัวละครดูมีบาดแผลทางจิตใจนะครับหนีออกมาจากแผ่นดินที่ถูกขับไล่เรือก็มารั่วอีกต้องวิทย์น้ำออกจากเรือนี่นะครับจะเห็นได้ว่าเพลงประกอบเนี่ยมีผลต่อความรู้สึกของหนังและความรู้สึกของคนดูมากๆคือบางครั้งอ่ะหลายๆคนอาจจะเลือกเพลงจากเพราะว่าเราชอบเพลงนี้เราอยากใส่เพลงนี้อะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญคือเราควรจะต้องเลือกด้วยว่าด้วยหนังของเราด้วยอารมณ์ที่เราต้องการจะสื่อสารออกไปในซีนเนี่ยเราต้องการให้คนดูรู้สึกอะไรเราก็ควรจะต้องเลือกเพลงที่มันเสริมกับภาพและให้ความรู้สึกนั้นกับคนดูนะครับข้อสุดท้ายเดี๋ยวนะ Rule of Six นะครับ Rule of Six เป็นหลักการที่พี่ใช้ในการทำงานนะก็คือทฤษฎีนี้เกิดจาก Walter Murch ที่เป็นคนที่ตัดต่อที่เก่งมากๆนะครับตัดต่ออย่างพวก The Godfather Apocalypse Now อะไรอย่างนี้นะครับเขาจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ของความสำคัญของการเลือกให้ความสำคัญในการตัดต่อก็คืออันดับแรกเลยนะครับคือเขาจะเลือกจาก emotional นะครับความรู้สึกพอให้ความสำคัญถึง 51% ก็คือว่า
มันจะถูกหลักเกณฑ์อะไรหรือผิดหลักเกณฑ์อะไรก็ตามอ่ะสิ่งที่เอดิเตอร์ควรสิ่งที่นักลำดับภาพควรต้องโฟกัสที่สุดคือทำยังไงให้งานชิ้นนี้มันได้อารมณ์ความรู้สึกนะคือการตัดต่อซีนเนี่ยภาพเนี่ยมาต่อกับภาพเนี่ยมันทำให้ส่งผลกระทบกับคนดูยังไงรู้สึกเศร้าหรือมีความสุขหรือยังไงแล้วก็คือมันหมายถึงน้ำเสียงของการเล่าเรื่องนะครับของหนังเช่นแบบถ้าเราทำตัดภาพที่มันดูแบบแอคชั่นมากๆมันอาจจะหมายถึงว่าเรากับสร้างความรู้สึกที่มันแบบว่าโกรธแค้นหรือเร่งรีบขึ้นมาแต่ถ้าเราทำให้มันช้าลงทุกอย่างช้าลงอาจจะทำให้ซีนมันดูผ่อนคลายขึ้นทีนี้อยู่ที่ว่าเราต้องการให้น้ำเสียงหรือโทนของอารมณ์ที่เรากำลังจะเล่าเนี่ยมันไปในแบบไหนเราก็ต้องหาโทนของเราให้เจอนะครับแล้วก็ในฐานะคนตัดต่อเนี่ยเราต้องรักษาโทนเหล่านั้นรักษาชีพจรของหนังไว้ห้ามให้เกิดความรู้สึกหลุดขณะดูหนังเราต้องคอนโทรลคนดูให้อยู่ต้องให้คนดูรู้สึกอย่างที่เราต้องการจะให้เขารู้สึกไประหว่างการดูหนังไปตลอดเวลานะครับผมลองลงมาก็คือ 23% ก็คือการเล่าเรื่องนะก็คือจริงๆเราอาจจะการสร้างอารมณ์ให้คนดูอาจซีนนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องตลอดเวลาก็ได้เรื่องเราอาจจะบางลงมาก็ได้แต่ว่าคือบางทีอ่ะบางคนอาจจะโฟกัสแค่ว่ากลัวคนดูงงหรือจะเล่ายังไงให้คนดูเข้าใจครับแต่ว่าบางทีอ่ะคนดูอาจจะไม่ต้องการความเข้าใจ 100% เขาอาจจะต้องการความรู้สึกแล้วให้มันมีเรื่องราวที่เขาจับต้องได้มากกว่าคือหลายๆคนก็อาจจะเลือกใช้แบบประโยคใช้ไดอะล็อกในการเล่าเรื่องเพื่อให้คนดูเข้าใจถึงเรื่องที่เราจะเล่าแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับอารมณ์สำคัญกว่าเรื่องอ่ะเราต้องมีอยู่แล้วแต่ให้เรื่องมันเป็นโครงกระดูกไปแล้วเราใหอารมณ์มันเป็นผิวหนังมันเป็นหน้าตาของหนังมากกว่าที่ทำให้เรามัวแต่เล่าเรื่องแต่ว่าคนดูไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วเขาก็อาจจะไม่จำเรื่องที่เราเล่าเลยด้วยซ้ำก็ได้ถ้าเขาไม่ดูต่อนะครับผม10% ก็คือเรื่องริทึมมันคือจังหวะก็คือเราในฐานะเอดิเตอร์เราก็ควรจะต้องรักษาจังหวะของหนังนะครับเร่งผ่อนหนักเบาช้าเร็วทิ้งช็อตยาวหรือตัดช็อตสั้นอะไรเงี้ยเราควรจะต้องรักษาเพซซิ่งตรงนี้ไว้เพื่อให้การที่เราดูการตัดต่อในแต่ละช็อตไปเนี่ยมันไม่เกิดความรู้สึกสะดุดหรือไม่เกิดความรู้สึกไม่เข้าจังหวะเช่นซีนนี้ตัวละครกำลังเดือดร้อนแล้วกำลังวิ่งหนีอยู่แล้วเราแบบไม่ยอมตัดสักทีใช้ภาพยาวมันอาจจะทำให้เราไม่รู้สึกเหมือนตัวละครทำให้เราแบบรู้สึกว่าซีนมันไม่เร่งรีบอะถ้าเราอยากให้ซีนนั้นมันเร่งรีบเราควรจะต้องคัดเร็วขึ้นใช้ภาพที่มันเคลื่อนไหวมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคนตัดต่อเนี่ยมีอิทธิพลมากๆในการสร้างจังหวะเหล่านี้นะครับผม 7% คือ eye trace อันนี้เป็นหลักการที่ลองคิดดูลองเลือกดูดีๆนะครับเช่นมันคือการที่เวลามันมีอะไรอยู่บนหน้าจอครับเช่นสมมุติว่าแสงไฟมันไปอยู่บนขวาเฟรมนะครับแล้วช็อตต่อมาที่เราเลือกคือหน้าตัวละครที่อยู่ขวาเฟรมเหมือนกันมันคือการกำกับสายตาคนดูครับว่าเขาควรจะมองตำแหน่งไหนของจอแล้วเลือกช็อตต่อมาให้มันสอดคล้องกันกับตำแหน่งที่คนดูกำลังมองอยู่อันนี้ก็จะช่วยทำให้การตัดต่อเรามันสมูทขึ้นแล้วก็เราเลือกดีไซน์ในการเล่าเรื่องได้นะครับผมโอเค two dimension plane of screen ก็คือกด180องศาก็ 5% พอก็คือหลายๆคนอาจจะรู้นะครับว่ามีกฎนี้ก็คือแบบว่าเช่นตัวละครกำลังคุยกันอยู่อะตัวละครคนหนึ่งมองจากขวาไปซ้ายตัวอีกตัวละครหนึ่งมองจากซ้ายไปขวาจะทำให้คนดูเข้าใจว่า2ตัวละครนี้กำลังหันหน้าเข้าหากันและกำลังพูดคุยกันคือถ้าเราเกิน180องศาไปเนี่ยอาจจะทำให้คนดูรู้สึกสับสนว่าตัวละครมันนั่งอยู่ฝั่งเดียวกันหรือเปล่าหรือมันคุยกับใครอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าความสำคัญเนี่ยมันก็แค่ 5% นะคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรารักษาความรู้สึกหรืออารมณ์ของซีนนั้นอยู่ได้เนี่ยการจะหลุดจาก180องศาไปบ้างแต่อารมณ์มันได้อยู่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องมาซีเรียสอะไรกันมากแต่ว่าไม่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ให้ความสำคัญกับมันเลยก็เราก็ควรจะทำให้ทุกอย่างมัน
มองไปแล้วไม่เกิดความรู้สึกงงในตำแหน่งตัวละครแต่ว่าความรู้สึกเราควรจะต้องโฟกัสเป็นอันดับแรกมากกว่าอยู่ดีแล้วก็ 3 dimension space นะครับแค่เท่าไหร่เอง 4% ก็คือมันก็คือความคอนติเนียแหละหลายๆครั้งคนทำหนังหรือคนตัดต่อหลายๆคนมักจะให้ความสำคัญกับความคอนติเนียนะครับความต่อเนื่องเช่นตัวละครเดินไปเปิดประตูแล้วก็ตัดกลับมาเปิดประตูแล้วก็ปิดประตูตัวละครเดินออกจากสถานที่หนึ่งแล้วก็เดินเข้าอีกสถานที่หนึ่งเพื่อให้รู้สึกว่ามันต่อเนื่องแต่ความเป็นจริงแล้วอะสิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้งานของเราอะมันไม่รู้สึกพิเศษขึ้นมาหรือไม่รู้สึกถึงไดนามิกของการเล่าเรื่องมันกลายเป็นว่าเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันต่อเนื่องกันหมดเลยแต่มันไม่ทัชชิ่งใจเราไม่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครมันรู้สึกอะไรหรือเกิดความเบื่อหน่ายในการดูได้นะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องแคร์ว่าตัวละครมันต้องต่อเนื่องการเคลื่อนไหวมันต้องต่อเนื่องมากก็ได้เราให้ความสำคัญมันแค่ 4% ก็พอเราควรโฟกัสที่อารมณ์มากกว่าคือบางทีเราเห็นอย่างที่ตัวอย่างอย่างพวกแบบจัมคัตอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเห็นแล้วว่าบางทีความไม่ต่อเนื่องแต่มันทำให้เกิดความสนุกหรือได้เกิดอารมณ์ในการที่เราดูอยู่ความต่อเนื่องมันไม่จำเป็นเลยเพราะว่าถ้าคนดูได้อารมณ์อ่ะหนังมันสนุกละมันตอบโจทย์ละมันไม่ต้องมีเหตุผลว่าเฮ้ยมันมาตรงนี้ได้ยังไงมันอยู่ตรงนี้เวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยครับข้อสุดท้ายก็คือว่าการทำงานกับผู้กำกับนะคือเราในฐานะคนตัดต่อเนี่ยเราอ่ะมีผลต่อการต่อตัวหนังโดยตรงเลยแต่ว่าเราอ่ะต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าซัพพอร์ตผู้กำกับนะคือเราเป็นคนที่เสนอไอเดียหรือความคิดเห็นไปแล้วเราควรจะต้องคุยกับผู้กำกับเยอะๆหรือถ้าเป็นผู้กำกับตัดต่อเองอ่ะเราอาจจะต้องแบ่งหมวกนิดนึงว่าเราในฐานะคนตัดต่อเนี่ยเราคิดยังไงเราไม่จำเป็นต้องแคร์ว่าเราถ่ายอะไรมาบ้างแต่ว่าเราต้องมองให้ตรงกันว่าเราต้องการจะให้หนังเรื่องเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงและให้คนดูรู้สึกอะไรนะครับเราควรจะต้องมองตัวเองเป็นเหมือนคนดูไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับหรือคนตัดต่อว่าเวลาเราดูงานตัวเองและเราดูสิ่งที่เราทำออกมาเนี่ยมันเราตอบคำถามตัวเองได้ไหมว่ามันดีหรือยังหรือมันทำให้เราเกิดความรู้สึกแบบไหนเราเศร้าหรือยังเราตลกหรือยังเราสนุกไหมเรามันไหมหรือเราเข้าใจในสิ่งที่เรื่องอยากจะพูดหรือเปล่านะครับคือมันจะทำให้ตัวงานของเรามันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไม่ว่าเราในฐานะผู้กำกับหรือคนตัดต่อเนี่ยเราต้องแยกส่วนนี้ออกมาให้ชัดและซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเราทดลองได้นะแบบไม่จำเป็นที่ว่าถ่ายแบบนี้มาแล้วเขียนบทแบบนี้มาแล้วหนังมันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นถ้าเมื่อเวลาเรามาตัดต่อแล้วเรามองตัวเองในฐานะคนดูแล้วเนี่ยมันไม่สื่อสารอย่างที่เราต้องการเนี่ยการตัดต่อเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นได้เช่นข้อมูลไหนที่ไม่ครบเราอาจจะเสริมเข้าไปได้ในการตัดต่อหาวิธีเล่าให้มันสนุกหรือให้คนดูเข้าใจขึ้นหรือถ้าซีนที่มันเรียงแบบเนี้ยแล้วมันไม่รู้สึกสนุกเช่นเราเขียนบทเราถ่ายมามันไม่เกิดแบบจัมคัตไม่เกิดสแมชคัตอะไรเลยเราเล่าไปตามที่เราถ่ายมามันไม่สนุกอ่ะการที่เราตัดต่อเนี้ยเราอาจจะทดลองได้นะครับเอาพวกทฤษฎีต่างๆที่พี่บอกไปเมื่อกี้พวก Kirchhoff Effects พวกวิธีการใช้ Cut and Transition ต่างๆมาลองดูดิว่า footage ที่เราถ่ายมาเนี่ยเราสามารถมา adapt อะไรกับเทคนิคเหล่านั้นได้บ้างมันอาจจะทำให้ไม่ตรงกับบท 100% หรือความตั้งใจของเราแรกนะครับแต่ว่ามันทำให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกกับคนดูทำให้คนดูสนุกเราในฐานะที่มองหนังตัวเองมองงานตัวเองในฐานะคนดูก็รู้สึกสนุกไปกับมันเนี่ยอันนี้พี่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้มันจะคอมพลีทการทำงานของเราละทำให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งที่สุดท้ายแล้วเราตั้งใจทำแบบนี้มันอาจจะไม่เวิร์กกับคนดูก็ได้นะครับการตัดต่อมันเลยเหมาะกับการที่เราจะลองทำอะไรก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกถ้ามันไม่เวิร์กเราก็แค่กดอันดูแล้วเราก็แก้ใหม่ได้นะครับผมจริงใจกับตัวเองนะครับเล่าสิ่งที่ตัวเองรู้สึกสังเกตตัวเองแล้วก็เปิดรับการทดลองอย่าอคติแล้วก็อย่าเอาความตั้งใจดั้งเดิมเป็นที่ตั้งจนปิดรับการทดลองใหม่ๆนะครับผมโอเคขอบคุณนะครับ
ท่านี้นะครับในแง่ของการหัวข้อการบรรยายที่นี้